สวัสดีครับพี่น้องผมเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม Wuthering Waves นะครับที่ให้บริการโดย HK Kuro Games Limit นะถ้าสงสัยว่าทำไม ARM.exe ถึงได้แวะมาที่เกมนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนในช่องนะครับทักมาว่าผมเนี่ยได้เล่นเกม Wuthering Waves หรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดนะสไตล์เนี่ยเห็นบอกว่าคล้ายๆกับเกนชินดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับว่า Wuthering Waves เนี่ยมันจะน่าเล่นขนาดไหนน่าสนุกขนาดไหนเผื่อมันจะแบบว่าเอาไว้ต่อยอดให้เป็นเกมของใครบางคนได้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ลงให้เล่นใน Windows ได้นะคือปกติเนี่ยมันจะสามารถลงผ่าน Play Store ได้นะครับแล้วก็ Play Store ในรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะมีระบบสำหรับการลงเกมเพื่อ PC โดยเฉพาะผมก็เลยใช้ระบบนั้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการโหลดเกมนี้นะครับผม Please select your appearanceคือสามารถเลือกได้นะฮะว่าเราจะเป็นหญิงสาวนางนี้ที่เหนือนคุโนอิจิหรือว่าพวกเขาเรียกว่านินจาหญิงก็แล้วกันผมเรียกว่านินจาหญิงนะครับกับตัวผู้ชายที่คล้ายๆสไตล์แบบ Attack on Titan งั้นเราก็ต้องผู้ชายอยู่แล้วป่ะมัน arm.exe นะครับชื่อก็นี่แหละเพื่อที่จะได้บอกว่า arm.exe เนี่ยเคยมาเยี่ยมชม Wuthering Waves ไปแล้วโอ้โหหน้าเอาเรื่องนะเราเนี่ยคล้ายๆกับพระเอกหลายๆเรื่องเลยโลกนี้รู้สึกว่าจะถูกเรียกว่า Solaris 3นะครับเป็นโลก The Third Planet from the Sun ก็เป็นโลกใบที่3ที่อยู่ในวงโคจรของดวงอาทิตย์ละมั้งเป็นโลกแห่งความสับสนและความเปลี่ยนแปลงนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็มีแต่พวกภัยพิบัติธรรมชาติเต็มไปหมดเพราะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า Solaris 3เนี่ยเป็นยังไงนะโอ้ภาพใช้ได้นะครับเรียกว่าเกมยุคหลังเนี่ยเรื่องภาพเรื่องกราฟิกเนี่ยไม่ต้องสงสัยกันแล้วมันเป็นเจเนอเรชันของเกมแนวนี้ไปแล้วนะหวังว่าเราจะไม่หลุดนะแต่ยังคงที่ประมาณเกือบๆ60เฟรมของผมยังอยู่ประมาณ60เฟรมนะเพราะงั้นถือว่ายังรอดอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นโอ้โหใครเนี่ย Goddess เหรอสวยจัดแล้วทำไมตัวเอกเราต้องมีแบบผมยาวข้างหลังอย่างนั้นด้วยสไตล์มันเป็นเกมจีนหรือเปล่าของพี่จีนหรือเปล่าครับอุ้ยโดนล้วงเข้าไปแนวเนื้อเรื่องเดี๋ยวนี้นี่คล้ายๆกันเลยเนาะสไตล์จะแบบว่าใกล้เคียงกันเลยนะฮะเหมือนได้อารมณ์ประมาณแบบอิเซไคของญี่ปุ่นอะเป็นแบบใช้ชีวิตต่างโลกใช้ชีวิตต่างโลกครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบเกมใช้ชีวิตต่างโลกเหมือนกันแหละไปในโลกต่างๆโอ้โหสวยจัดคืออะไรอะยังไงครับอ้าวโดนโยนทิ้งไปแล้วarm.exe โดนโยนลงหลุมดำไปแล้วเธอเป็นใครก่อนชอบเปิดด้วยแบบนี้แบบไปเจอกับเทพหรือไม่ก็เจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งเกินไปนะแล้วเราก็โดนโยนทิ้งมากลายเป็นนูบเลเวล1 เหมือนตอนแรกเราเทพแล้วอ่ะแล้วเราก็โดนตัดครับเรียกว่าโดนแบน ID ทิ้งอันนี้อาจจะเป็น GM ก็ได้นะของแต่ละเกมนะครับทงเทพทั้งหลายแลเนี่ยหรือปีศาจทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็น GM ของแต่ละเกมโอ้โหเอฟเฟคหรูหราจัดนี่มันโดนส่งมาโลกเกมแล้ว 100% ขนาดนี้มีตาสัญลักษณ์ด้วยเลจูหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยว่ายน้ำแล้วขึ้นอ้าวไม่ใช่ด้วยเออหือยขึ้นมาจากน้ำแล้วหน้ามันเท่ไปไหนเนี่ยเออยิ่งนานวันนี่คุณภาพเกมยิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ก็กินเครื่องได้ระเบิดระเบ้อคือขนาดโน้ตบุ๊กผมยังแบบว่ายังร้อนอ่ะแล้วมือถือเนี่ยจะรอดเหรอผมว่าไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะมันเหมือนกับกำลังจมอยู่เลยอ่ะรู้สึกแปลกประหลาดจังมองไม่เห็นอะไรเลยหายใจก็ไม่ออกหรือเปล่าอ๋อลมหายใจดูปกติดีอ้าวโอ๊ยใครอ่ะเฮ้ยดูสิโอ้โหตื่นมาเจอสาวๆขอบคุณพระเจ้าคุณตื่นแล้วเฮ้ยเกิดต่างโลกมาเจอสาวเฉยเลยครับ CPR สาวๆว่า CPR ให้อย่างแรมแต่ละคนหน้าตาแบบอะไรอ่ะโอ้ยปวดหัวโดนโยนทิ้งมาเฉยเลยหน้าเทจัดขอโทษนะนายเพิ่งตื่นแท้แต่ฉันพูดเป็นพายุเลยอ่ะไม่เป็นไรครับคุณโอเคไหมรู้สึกไม่สะดวกตรงไหนหรือเปล่าแบบว่ารู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยโหเนี่ยมาสไตล์แนวนี้เลยครับ
ใช่เลยประมาณแบบพวกนั้นแหละ Tower of Fantasy พวกเกนชงเกนชินเนี่ยมันมาเป็นคอมโบเลยเซตแบบนี้เลยเรียกฉันว่าชิเซียนก็ได้นะแล้วเธอคืออย่างยางโอ้โหชื่อจีนจะจัดชัดเลยนะครับเกมจากพี่จีนแน่นอนนี่ผมอยู่ที่ไหนเหรอครับคุณผู้หญิงทั้งสองผมกำลังเดฟส์เลยครับว่าเราอยู่ในจอร์จออฟสปิริตมันเป็นพื้นที่ห่างไกลจากเอาสเกิร์ตอยู่แถบชายแดนมั้งประมาณนั้นชายแดนของจีนโซนะครับเพราะว่าหลงอะไรมาเนี่ยชื่อจีนหมดเลยดูคุณไม่เหมือนคนท้องถิ่นแถวนี้เลยนะหรือว่าคุณจะเป็นนักเดินทางที่มาจากสถานที่อันแสนไกลหรือว่าใครสักคนที่กำลังพยายามจะกลับบ้านผมตอนนี้หน้าผมมึนมากโรเวอร์โรวิ่งอ๋อเขาพูดถึงโรวิ่งนะครับหรือว่าเราไม่ได้เราฟังออกนะแต่เราอะอะไรโรเวอร์นะเราเป็นตัวเอกสายมึนๆกวนๆหน่อยนี่คุณไม่รู้เหรอเนี่ยว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วคุณมาจากที่ไหนหรือว่าคุณเป็นใครอ่ะโหนางจะสวยไปไหมเนี่ยบางทีก็สวยเกินนะฮะใช่ๆผมไม่รู้อะไรเลยครับอ๋อบายชีไม่ได้บอกพวกเรานะว่าตอนคุณตื่นขึ้นมาคุณจะแบบมีผลกระทบเรื่องความจำเสื่อมอะไรแบบเนี้ยอ้าวเดี๋ยวก่อนมีคนบอกเหรอว่าThe wind has brought us a warning. The Atheric Sea is converging. นางสัมผัสถึงลมได้อ่ะ Tacit Field is taking shape. โอ้ยเอาแล้วนี่คล้ายๆกับชาแมนเลยครับแปลว่าแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอันตรายไงล่ะเฮ้ยมีลูกอะไรกลมๆอยู่ที่หลังด้วย Our gourds are out of service because of the Atheric Sea's influence. We can't send or receive messages for help now.We better hurry over to meet up with Bajur. ตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะครับเจอลมทะเลปั่นป่วน Etheric Sea Influence ก็คือโดนลมทะเลปั่นป่วนเสร็จแล้วเนี่ยเลยทำให้ไม่สามารถใช้ตัวรับสัญญาณไอเนี้ยไอเครื่องเนี้ยมันเป็นตัวรับสัญญาณนะครับก็คือรับข้อความหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรีบไปหาจุดรวมพลก่อนใช่ครับผมเป็นคนต่างถิ่นเพราะงั้นผมไม่รู้เลยเราคุยไปเดินไปก็ได้เนาะเดี๋ยวอย่างกับฉันเนี่ยจะให้ข้อมูลโดยละเอียดกับนายเลยในระหว่างที่เรากำลังเดินทางกันทำไมเราถึงถูกเรียกว่าโรเวอร์ผมรู้ผมจำชื่อได้เรียกผมแบบนั้นก็ได้ครับตอนเนี้ยเพราะว่าผมไม่มีความทรงจำแล้วคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเป้าหมายแล้วก็ตอนนี้ไปกับพวกเราก่อนได้ไหมดีไหมอะไรเงี้ย is the only one way out มันมีแค่ทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่เหรอโอเคเราอย่าดื้อครับอย่าดื้ออย่าซนอุตส่าห์มีสาวสองคนมานำทางให้มีนาวิเกเตอร์ส่วนตัวจะไปคนเดียวทำไมมีนาวิเกเตอร์ให้แล้วอ่ะสาวสวยสไตล์แบบคุณพี่สาวท่าทางขึมครูกับสายที่ท่าทางจะแบบว่าห้าวๆนะครับโอ้โหคุณจำได้แต่มีสิ่งที่ผม 90% no 100% sure about you you must be a resonator too you've got a tacit mark on the back of your hand and you have a gourd ขนาดพวกสัญลักษณ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเรียกว่ายังแทบจะมาจากเกนชินเลยนะฮะถึงเราจะลืมยังไงเนี่ยเราก็ต้องจำวิธีการวิ่งได้ปะมันเหมือนเฟรมเรทมันจะแบบว่าแอบล่วงนิดๆเอาสายลมมาเป็นตัวนำทางนี่มัน Ghost of Tsushima นี่หว่าใช่ไหมผมจำได้ครับคือมันก็คือเกนชินในเวอร์ชันหรูหราแค่ภาพตัวหลักนี่ไอ้ภาพขาวๆตรงนี้นี่ผมว่าก็คือเกนชินเวฟเกนชินเวทเทอริงทุกอย่างมันใช่เลยโอ้โหบ้าไปแล้วอัดซะขนาดนั้นใจคอจะบูบี้เราแรงไปไหมน่ะอัดซะเต็มที่เลยครับผมเอาแค่แบบมีเดียมพอละมันเวอร์ไปมีเดียมก็ยังแรงเลยนะทำไมเกมพวกนี้ชอบตั้งไว้แบบ
รุนแรงเหลือเกินถึงภาพมันจะสวยก็จริงนะแต่ผมว่ามันเวอร์ไปครับเอ้ยพอโอ้โหพอปรับปุ๊บเปลี่ยนเลยครับแต่ก็ยังเอาเรื่องอยู่อ่ะมีแมลงด้วยเฟรมเรทยังไม่ถึง60เลยผมยอมไม่ได้นะครับผมต้องพยายามดูเพื่อความลื่นของทุกคนไหนลองลงมาโลสิมันก็ปรับเฟรมเรทไป6ไปเป็น45ถ้าเราปรับโลเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบธรรมดามากนี่นะครับผมได้มาเยี่ยมโลกของ Wuthering Waves แล้วนะเพราะงั้นใครที่สงสัยว่า arm.exe เคยเล่นไหมนะเราจะมารู้คำตอบนี้ไปด้วยกันก็คือเราได้เล่นแล้วครับเก็บกิ้งก่ามาก่อนไอสไตล์แนวเก็บฟาร์มเนี่ยมันของถนัดของผมอยู่แล้วเพราะผมชอบฟาร์มผมชอบเก็บของปีนเดี๋ยวเรา modify ไอ้นี่เองดีกว่าออปชันมันให้มาแบบเบ๋มากเลยครับ Shadow Quality ไม่ต้องเยอะหรอกแต่ว่า Special Effect เนี่ยเอาสักหน่อยLord Bias ไม่ต้องเยอะนะครับ Capsule AOE Volumetric Fog พวกนี้เปิดลองดู Motion Blur มีสักหน่อย NVIDIA LSS ไม่ต้อง Anti Aliasing V-Sync ไม่ต้องนะครับ NVIDIA Reflex ปิดไปมันจะได้ไม่กินเยอะเท่าไหร่Shadow Quality Shadow Quality กับภาพธรรมดามันต่างกันไหมนะไหนลองสิออปชันที่เราปรับเอง ลื่นเลย กะละปีนโอ้โหวิ่งตัวอะไรอ่ะน่ารักจังแน่ใจนะว่าจะให้เราตีตัวแบบนั้นจริงๆอ่ะซักหน่อยมาโอ้โหเป๊ะใช่เลยครับ Resonance Skillกดปุ่ม E เหรอฟาซะผมขอเรียกเกมแนวนี้เนี่ยว่าเกนชินโคลนนะครับเหมือนกับที่เกมมิ่งโดสเนี่ยเขาเคยเรียกพวกเกมสไตล์อื่นที่ใกล้เคียงว่าดูมโคลนอันนี้ก็เป็นเกนชินโคลนแล้วล่ะสไตล์มันคือแบบใช่เลยถึงแม้ว่าจะมีความแบบอาจจะมีสลับเปลี่ยนปุ่มนู่นนี่นั่นเล็กน้อยเปลี่ยนเซตติ้งเวิลด์ของโลกนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็นั่นแหละแทบจะถอดแบบมาจากเกนชินแล้วจ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปเองเราสบายสบายหุยมังกรน่ะเทพเจ้ามังกรรูปปั้นสลักมังกรอย่างนี้ต้องบินใส่เรียบร้อยมาแล้วมองแล้วแล้วยังไงโอ้เหมือนมีอะไรบางอย่างลอยเข้ามาใส่ตาเราฟุ้มเรียกว่าเฮ้ยเจอมังกรตัวเป็นๆ เลยเท่จัดโอ้โหอันนี้ต้องขึ้นปกคลิปแล้วล่ะถ้ามันจะสวยขนาดเนี้ย What's wrong มีอะไรผิดปกติหรอคุณบาดเจ็บในการต่อสู้หรือเปล่าคะเปล่าผมสบายดีครับรู้สึกเหมือนผมจะจำอะไรบางอย่างได้ไงก็ไม่รู้ฮะผมเป็นนักรบมังกรหรือเปล่าแบบว่ามีพลังในการเรียกมังกรมาช่วยและสามารถแบบตะโกนว่าฟัตโลด้าได้หรือเปล่าคุณเห็นผู้พิทักษ์ในความทรงจำของคุณเหรออะไรนะครับผู้พิทักษ์เหรอนี่คือรูปปั้นที่เราสร้างขึ้นเป็นผู้ปกป้องในจินโซWith each city having its own sentinel. เป็นเมืองหลัก1ใน6เมืองของหัวหลงในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีผู้พิทักษ์ของตัวเองโอ้โหเนี่ยมันก็คือเทพพวกเทพแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรเวนดี้พวกแบบจำชื่อไม่ได้เฉยเลยช่างมันเถอะครับข้ามๆไปเถอะแค่ผมขึ้นเวนดี้มาเนี่ยทุกคนก็น่าจะแบบพอนึกออกแล้วไปอันนี้ก็มีเทพพิทักษ์ของแต่ละเมืองอยู่นะรู้จักกันในนามของจูเอก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับมังกรถ้างั้นผมก็อาจจะรู้จักนะมีผู้ปกป้องอื่นWhat do the other sentinel look like? I saw myself standing face. เฮ้ยเราคุยกับเขาเลยดีกว่าแบบผมเห็นน่ะผมได้ยืนคุยกับเขาเลยครับคุณได้
คุยแบบต่อหน้ากับผู้ผมเรียกผู้พิทักษ์ก็แล้วกันผู้พิทักษ์เลยเหรอคะมันหายากมากเลยนะที่จะมีคนได้เห็นผู้พิทักษ์ด้วยตาของตัวเองอ่ะ According to your description you stood pretty close only the sentinel's appointed resonator is allowed in its proximity แต่ว่าเราต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างแน่เลยครับเราถึงได้สามารถมองเห็นผู้พิทักษ์ได้ด้วยจินตนาการของเราเป็นความรู้สึกที่ล่องลอยเข้ามา perhaps it just หรือว่ามันเป็นแค่การจินตนาการไม่ใช่ผมมั่นใจเมื่อกี้นี้ภาพสุดเท่ที่จะไปเป็นหน้าปกมันจะไปเป็นจินตนาการได้ยังไงไม่มีทางเราต้องจุดๆใส่ไว้ก่อนไม่ใช่เอ้ยเจอ elite class ซะด้วยผมว่ามันคือสไตล์แบบว่าเห็นชุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้นั่นหรอกมันไม่ใช่ Attack on Titan แล้วผมว่ามันคือเฮ้ยมีท่าไม่ตายเหรอโอ้โหระเบิดนี่อย่างเท่มันคือ Tutorial Resonance อันนี้ตัวใหญ่โอ้ยทำไมนึกไม่ออกไม่ค่อยได้ไปนึกถึงพวกเกมพวกนี้ไงมันก็เลยแบบจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับคือมันเป็นสไตล์ของเกนชินที่ผสมกับเดี๋ยวมัวแต่คิดอ้าวเจ็บอีกมัวแต่คิดก็เจ็บด้วยมันชื่อเกมอะไรแหนึกไม่ออกเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนตัวนี้รูปแบบการเปลี่ยนตัวนี่แน่หมวกแบบเนี้ยขอดูสกิลหน่อยนะจ๊ะเลดบัตเตอร์ฟลายมันอยู่ในสตรีมนี่แหละแล้วผมก็เคยเล่นแล้วนะตัวปลิวเลยเคยเล่นแล้วแต่นึกชื่อไม่ออกอ่ะพยายามนึกยิ่งเจ็บตัวครับไม่เอาละเดี๋ยวก่อนไฟกับมันก่อนไม่แน่รอบนี้โดดผลว่ะเฮ้ยแดชได้2ทีป่ะนี่โอ้มีอีเวทมีอีเวชั่นอ้าวแดดได้2ทีแบบนี้เสร็จผมดิแตะเราไม่ได้แล้วบอกเลยปุ๊บเดี๋ยวเหนื่อยแล้วนายแค่ได้เล่นโอ้ยอะไรน่ะอะไรมันยังไงอีกสักรอบสิวิชาหยุดเวลาที่จัดเราหยุดเวลาได้มันชื่ออะไรนะเกมผมยังพยายามนึกอยู่เลยนะครับผมจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะนึกออกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกับทางตันนึกไม่ออกนะครับเราก็จะต้องพยายามนึกต่อไปเพื่อที่จะนึกให้ออกว่ามันคือเกมอะไรมันเป็นสไตล์แนวแบบมอนฮันอะไรโอเคนึกไม่ออกจริงครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมวิ่งไปสักพักหนึ่งผมอาจจะนึกชื่อขึ้นมาได้นะ That was close. You fought so well. I didn't even get a chance to help. And Yang Yang just rushed over to protect you like a Anyway, ได้เพชรอ่ะแล้วเขาบอกให้เราเปิดโอ้แต่ภาพไอเทมนี่แบบว่าสวยดีใช้ได้อยู่ครับเพชร10เม็ดนั่นทำอะไรได้จ๊ะโอ้โหโอเคนะถึงจะเป็นคล้ายๆสไตล์เกนชินโคนแต่ว่าภาพไอเทมอะไรก็สวยเอาเรื่องอยู่นะครับไม่รู้แล้วตอนนี้สนใจแต่พื้นที่ไม่ได้ฟังพวกเธอคุยกันแล้วเนี่ยอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่านั่นไงมันจะล่อสายตาผมไปได้ยังไงล่ะผมเป็นใครผมเป็น arm.exe เลยนะคิดหรือว่าจะมาซ่อนไอเทมจากเราได้ระดับการตรวจจับไอเทมของเรานั้นเลเวลสูงกว่าเวอร์ชันปกตินะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมก็ต้องนึกออกมันไม่มีทางที่ผมจะนึกไม่ออกนะครับก็อดอีเตอร์ปะใช่ปะวะ ชื่อก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกไหมเนี่ยใช่แหละ God Eater นะครับ
มีซีรีส์มีหลายภาคด้วยแล้วก็สไตล์ของการแต่งตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยแบบชุดคล้ายๆแบบกึ่งๆทหารหน่อยๆนะมีตัวที่แบบมีหมวกด้วยแล้วก็เป็นสไตล์การต่อสู้อย่างเงี้ยแหละคือมันผสมกัน2เกมนะฮะเปิดเสานี่คือของเกนชินแน่นอน1,000,000%เปิดเสาสัญญาณรับสัญญาณโอ้โหคือเหมือนกับเป็นพื้นที่เขตชายแดนเป็นแบบพวกอะไรเนี่ยห่างไกลความเจริญแต่เสาสัญญาณมันก็หรูไปคืออะไรอ่ะ Death Stranding เหรอรวมหลายอย่างเลยนะหากินได้จากหลายอย่างนะครับรวมๆกันตอนนี้เรามาถึงทางเข้าของพื้นที่แล้วอ่ะจอร์จมันคือเหมือนกับพวกแบบหุบเขานะครับเป็นสถานที่แบบโอ้โหกว้างโพดโพดจินโซคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในพื้นที่แถวๆนี้พวกเราได้รับการปกป้องโดยบาเรียที่แข็งแกร่งมากๆนั่นไงนี่มันเมืองลูซิสเปล่าปกป้องโดยบาเรียใช่ป่ะ Final Fantasy น่าสนใจฟังดูน่าสนใจใช่ไหมจินโซอยู่ระหว่างเดโซร็อกไฮแลนด์กับนอร์ฟอลบาเรนโอ้ชื่อนี่แบบโคตรจากวอร์ออฟวอร์คราฟต์พี่เอาทุกอย่างเลยเหรอฮะไฮแลนด์เนี่ยกับบาเรนส์เนี่ยมันใช่เลยครับความรู้เยอะไปบางทีมันก็ทำให้แบบไปนึกถึงอย่างอื่นซะงั้นเนาะเป็นเมืองที่เหมือนเป็นปราการสำหรับการรับมือเลยนะแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยในหัวหลงนะฮะWe've agreed to meet up with Baija here. Where is she? พวกเราก็ตอบรับแล้วก็มาเพื่อหาบายชีนะแต่ว่าตอนนี้เธออยู่ไหนเนี่ยแล้วที่มันกว้างๆอ่ะพวกเธอไม่มี GPS มีสัญญาอะไรงี้หรอ มีไหมอย่านิ่งสิจ๊ะเอ้ยนี่ไงเรามีชาแมนเชื่อมต่อกับธรรมชาติอยู่เดี๋ยวเขาก็พาเราไปที่นี่คือจุดศูนย์กลางของเอเทอริกซีเฮ้ยเอเทอริกซีนี่มันเป็นพื้นที่อันตรายปะเนี่ยคล้ายๆกับพื้นที่ปีศาจหรือเปล่ามีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างโผล่มาด้วยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นาตอนที่เราผ่านไปอ่ะแต่ว่าฉันสัมผัสไม่ได้ถึงพื้นที่ทัสเซตฟิลด์เลยทาเซฟิลน่าจะเป็นชื่อเรียกเฉพาะของพื้นที่อะไรสักอย่างในเกมนี้นะครับหรือว่าเอเทอริกซีมันตามพวกเรามาโอ้โหเอเทอริกซีมันต้องเป็นแบบคล้ายๆพวกประตูสปอนปีศาจแน่เลยอะ Someone is there กับ Something is there แล้วเราอาจจะสายตาไม่ดีมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยนั่นมีคนอยู่จริงด้วยนั่นไบซี่ไม่ใช่เหรอหน้าไบซี่ไบเชอร์ไบเชอร์ไบฉีเหมือนไบฉีอะไรอย่างงี้ป่ะไบฉีพวกเราอยู่ไกลเกินไปเธอคงไม่ได้ยินพวกเราหรอกโหแต่งตัวพวกเธอแต่งตัวล่อตะเคมากแน่ใจนะว่าจะไปสู้กับมอนสเตอร์ทำไมเธอถึงไปอยู่ตรงนั้นล่ะครับก็เรานัดเธอมาอยู่ตรงนี้อ่ะเธอคงลงไปเก็บตัวอย่างอะไรบางอย่างละมั้งเฮ้ยบ้าชะมัดเลยนี่เธอลงไปอยู่ที่ใจกลางของทัสเซตฟิลด์แบบนั้นนี่นะไบสีเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องอันตรายพวกนี้เท่าไหร่ก็มาเรียนรู้เนื้อเรื่องอีกโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมนะครับหลายๆคนเนี่ยถึงได้บอกว่าน่าจะมีภาษาไทยนะจะได้รู้คือศัพท์ที่เป็นคำเฉพาะเนี่ยมันเยอะมากนะเนื่องจากว่าผมมองว่าเขาเนี่ยเป็นเกมที่เหมือนกับแบบว่าต่อยอดมาจากเกมอื่นอีกทีเขาก็เลยแบบพยายามใส่ศัพท์เฉพาะหรือการเรียกที่มันเป็นอะไรที่มันพิเศษอ่ะคือใช้เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยอารมณ์ประมาณเหมือนถ้าเทียบกับเอวาเกเลียนยุคเก่าๆเลยก็จะแบบว่าเป็นเหตุการณ์แบบ impact first impact second impact third impact อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเรื่อง
LCDG อะไรที่แบบเป็นน้ำใช่ไหมมีแบบระบบซิงโครมีนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยที่มันเป็นสับเฉพาะแต่ซิงโครเนี่ยมันก็ไม่เฉพาะหรอกครับมันเป็นธรรมดาแต่ว่ามันจะมีพวกแบบสับเฉพาะเนี่ยเยอะในเกมหลายๆเกมเนี่ยมันก็มีนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยก็คือแบบจัดสับเฉพาะมาแบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยทาเซตฟิลก็แบบเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าทาเซตฟิลคืออะไรใช่ไหมหวังว่าเราจะไม่ต้องลงไปอยู่ในทาเซดิสคอร์ดนะถ้าเราลงไปตรงนั้นแล้วอ่ะ is there any chance that by sea คือเอาตัวเองไปล่อหรือว่ายังไงคือลงไปเถอะเขาอยู่ตรงนั้นแล้ว เราไปสายเข้าชนเลยครับไกลเดอร์ไม่สามารถที่จะแบกรับน้ำหนักของพวกเราได้ในทาเซฟิลพวกเราพองั้นพวกเราเลยต้องเดินลงไปเองนะครับ move to the cliff prepare the glide อ้าวไหนบอกว่าอ๋อหรือว่าใช้ได้เดี๋ยวก่อนใช้ได้ใช่ปะใช้ได้แล้วล่ะสภาพอย่างเงี้ยไปเลยดีกว่าโยฮู้ air gliding โอ้โหใช่เลยปีกแบบนี้แน่นอน 100% ลงมาแล้วอย่างสวยงามบายชีบายสีเรียกเขาว่าบายสีแล้วกันเรียกซะเป็นชื่อไทยเลยบายสีมาทำอะไรอยู่ตรงทาเซฟิลเนี่ยลงมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยลงมาด้วยตัวเองเนี่ยนะเอ้ยใช่หรือเปล่าใช่บายสีหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมนางนิ่งงั้นน่ะเฮ้ยเดินดุยมาหาเราเลยโอ้โหมีมังกรมาด้วยเนี่ยเหรอบายสีอายามาถึงก็มาหาเราเลยอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยหน้ามันน่ารักนะดูเหมือนคุณจะโอเคดีนะรู้เปล่าเขาเนี่ยนะพลังแบบเหลือล้นเลยอ่ะแบบเป็นซูเปอร์บิ๊กทีดีซูเปอร์บิ๊กทีดีคืออะไรอ่ะเจ๊พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาธรรมดาให้ผมเข้าใจหน่อยได้ไหมครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยผมสับสนไปหมดแล้วบายสีเช็คดูค่าสติสัมปชัญญะของคุณอยู่นะไม่ใช่คือแบบว่าความพร้อมอะไรแบบนี้ครับเธอคิดว่าพวกเราไม่ควรปล่อยให้คุณเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้มากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้รับเอาอะไรบางอย่างไปมากเกินไปมันเป็นอะไรอ่ะคือมีอะไรลอยอยู่ในอากาศเหรอพอพูดแบบนั้นแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกเจ็บขึ้นมาเลยสิผมก็โอเคดีนะตอนเนี้ยที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคุยไปกันเถอะนั่นธรรมตีหน้าไม่ได้ไปละน่ะก็เธอลงมาหาเรื่องอ่ะนี่มันจุดสปอนบอสแล้วเราก็เดือดร้อนอีกอ่ะอุ้ยนิวไทป์ก็มาครับเจ็บหัวเลยทุกคนเจ็บหัวกันหมดแล้วมีเราคนเดียวหน้าด้านจัดอุ้ยอะไรอีกแล้วโอ้โหรับมือแสงมาแบบเอาแล้วการต่อสู้วันสุดแสนตื่นเต้นเป็นไงล่ะพี่เพิ่งมาเวล1แต่พี่เท่กว่านะพี่เท่กว่าทุกคนไอ้สาวๆหายไปไหนหมดแล้วเข้ามาอยู่ในทีมเราหมดแล้วเหรอไม่ใช่ด้วยNavigate อะไรนะมันบอสไปเลย1 2 3ฟาดโอ้โหปลิวเอ้ยจุ๊บโอ้โหสอนเรามาตั้งนานแล้วล็อกคาเมล่าได้เรารู้แล้วนี่ไงเขาเรียกว่าแดชDasher โอ้คีขวาเป็นแดชครับอ้าวผมสบายละงั้นเราต้องเข้าไปซัดแล้วแดชออกเข้าไปซัดยำอย่างโรเวอร์นี่อะไรอะไรถ้าทำได้แค่นี้หยุดผมไม่ได้หรอกนะรู้ไหมว่าผมต่างโลกมาขนาดไหนแล้วเกมแนวแอคชั่นน่ะอันนี้เขาจะใจดีกับเราอยู่มันระเบิดขึ้นแล้วอันแน่จะหนีหรือเปล่าฮัลโหลผ้าคลุมไปแล้วนี่ผ้าคลุมไปแล้วความเท่ก็หมดแล้วตัวเท่าเราแล้วตัวประหลาดมาเร็วอุ้ยตัวปลิวเลยเราไม่ต้องกดชิปครับนี่ perfect dot ผมใช้ประจำเล่นมอนฮันผมใช้ตลอดระบบ perfect dot เนี่ยใช้จนชินแล้วไหนอันแน่ไม่มีโดนสับไม่ได้เลย
ช่วงต้นๆก็อย่างนี้แหละครับเกมเขาใจดียังไม่กระทืบเราหนักมีปีกด้วยยังกระเทวทูตเท่จัดมันจะเท่ไปไหนครับเนี่ยอะไรเนี่ยมีหอกมาอีกโอ้โหเข้าไฟนอลไอ้หุยเคาน์เตอร์แอทแทคได้เรียกก่อนวิชาระเบิดคลื่นแสงเขาเรียกว่าเพอร์เฟคดอนรู้จักหรือเปล่าเออยังไงโอ้โหสอนนี่เอาเดี๋ยวเออโอ้โหเอาแล้วนี่มีดาบโอ้โหยังกับพวกคิงเกรฟนี่มันคิงเกรฟไอ้ดาบซามูไรแบบเนี้ยเท่จัดนี่โอ้โหมีเคาน์เตอร์แบบนี้ก็สบายผมเลยเด็ดอ่ะอ่ะพอมีเคาน์เตอร์แล้วมีเคาน์เตอร์ออกเขาสอนเราเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยเรากดค้างไว้ครับแล้วตบสวนคืนในจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังตีอ้าวเรือแตกเกาะแตกแล้วพี่น้องมาเจอสับเราเขาชื่ออะไรนะซิดหรือเปล่าที่เป็นกลุ่มคิงเกรฟนะครับใน Final Fantasy ของภาค15น่าจะใช่แหละซิดอ่ะคนที่เขาถือดาบคาตานานะครับคือแบบสไตล์นี้ใช่เลยไม่เจ็บอะไรเลยสบายจัดๆผมสบายดีครับแค่คัตซีนแบบนี้หยุดผมไม่ได้หรอก แต่พวกนางโดนอ่ะพวกนางเจ็บหัวแปลว่าพวกนางอาจจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงหรือเปล่าเป็นพวกแบบดิวไทป์สังเคราะห์อะไรแบบเนี้ยพอเราจัดการเสร็จก็ทุกอย่างก็ปกติดีครับหรือไม่ก็เราได้รับพรจากเทพต่างมิติในการทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถต่อต้านสตันได้คือมีพาสซีฟพิเศษติดตัวป้องกันอาการปวดหัวแม่งควรเป็นการต่อสู้ที่ยากมากเลยนะครับโอ้เรื่องกล้วยๆเนี่ยเหมือนเอาขนมเค้กเข้าปากกับพวกเราจะมาร่วมกันเพื่อพิชิตมันไปด้วยกันนะครับพวกนี่เราต้องตอบแบบพระเอกหน่อยนะเราจะมาร่วมกันพิชิตมันไปด้วยกันนะครับ I didn't really do much it was all thanks คงทำอะไรมากไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ขอบคุณมากนะคะคุณโรเวอร์เขาเรียกเราว่าโรเวอร์ฮะคือเราไม่มีชื่อไงเขาก็เลยเรียกเราแบบนี้นะ This place is known to be so dangerous แปลกชะมัดเลยอ่ะสถานที่นี้ไม่เคยถูกระบุว่ามันเป็นอันตรายเลยนี่นา Anyway come check this outมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับหลังจากที่เรามาเพราะว่าเราเป็นตัวลากความวิบัติลากความวินาศไปให้คนอื่นนี่มันภาพหลอนที่ถูกทิ้งไว้โดยทัสซิต Discord หรือเปล่าเอ้ยอะไรอ่ะพวกเทพโดนหรอเราต้องไม่ทำตัวรู้เยอะนะครับและนี่มันอะไรกันเนี่ยนะ เราอย่ารู้เยอะ เดี๋ยวเรากลายเป็นผู้นำ Echo. นี่คือ Echo เอ็กโคของเอไลท์คลาสเหรอเนี่ยวันนี้มีใครบางคนโชคดีสุดๆไปเลยนะ My apologies. We got a little carried away. Does reverberation echo ring a bell to you? คำว่าเอ็กโคทำให้คุณพอจำอะไรได้บ้างไหมคะโรเวอร์ไม่เลยครับผมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดมาจากโฮงไคสตาร์เรลด้วยซ้ำครับหน้าตาผมเหมือนกับตัวละครในโฮงไคสตาร์เรลมากเลยแค่สีตาอาจจะไม่ค่อยคล้ายเคียงกันนะแต่ว่ามีพลังมังกรเหมือนกันนะครับสัมผัสถึงมังกรได้เหมือนกันด้วย Those echoes are the lingering reverberations of tacit discords after they disintegrate. We can absorb them into the data banks. มันจะเป็นเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในทัสเซดิสคอร์ดพวกเราเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาพลังจากไอ้เจ้าตัว Echoes เนี่ยกลับไปเก็บใน Data Bank ของตัวเองได้ Oh by Pangu terminal she means the gourd shaped device every resonator ยังไงไอ้ก้อนๆกลมๆอันเนี้ยก็น่าจะเอาไปสำหรับใช้พัฒนาอะไรบางอย่างได้นะครับหรือว่าเป็นการเก็บพลังงานหรือเปล่านี่ไงเรามีพลังจำนวนจำกัดนะครับที่สามารถเก็บเข้าไปได้ When your data bank's level is equal to or higher than the tacit discord's level, the terminal can then convert its reverberation into an echo for use in battle. เอ้ยยังไงเนี่ยสามารถเก็บ echo ไปใช้ในการต่อสู้ได้คืออะไรอ่ะสไตล์คล้ายๆFinal Fantasy ป่ะที่แบบเรียกพวก
ขาเรียกว่าอะไรนะพวกนั้นมาเยอะมาเยอะอีกแล้วเชื่อมไปเกมนู้นเกมนี้อยู่เรื่อยเลยพวกซัมมอนน่ะของ Final Fantasy นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถดูดไปใช้ได้ปะได้ปะได้ปะผมอยากลองดูดไปใช้บ้างอ่ะก๊อปปี้เขาเอามาใช้ได้ใช่ปะอันนี้มันเป็นตัวสำคัญแหละดูท่าทางจะเก่งนะดูดเลยซูปไม่ทำงานเฉยโหอดเลยล้อเลียนอีกนี่มันล้อเลียนคามิโจโทมานี่ว่ามันบอกว่าผมเป็นเลเวล0แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมดูดกลืนพลังงานพวกนี้ไม่ได้ไม่เอาเราไม่เกลียนครับเราไม่ใช่คามิโจโทมา It won't take long before the reverberations disappear and the etheric sea vanishesOnce that happens, the resonance beacon signals will come back. สรุปคือเราเอามาใช้ไม่ได้ว่ะเขาไม่ให้เราใช้อ่ะอย่างเซ็งอ่ะนึกว่าจะดูดมาใช้ได้ซะอีกคู่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถดูดพลังงานเอโคนี้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงทัสเซฟฟิลเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วไอ้พลังงานเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยก็เท่ากับเราเนี่ยอดแล้วคนอื่นอ่ะไม่ได้เหรอพวกเธอเก็บไปสิบายสีเก็บไปเร็วมีกันทั้ง3คนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวป่ะโอ้โหผมอุตส่าห์จัดการให้ได้นะเนี่ยไม่มีใครเอาเลยเหรอทิ้งเลยหรือเจ้าตัวต้องเป็นคนเอาอย่างเดียวหิวฮะเดี๋ยวเอาแล้วแม่งมือขวาเอ้ยมือขวาโอ้โหนี่พี่เล่นคามิโจโทมาล้านเปอร์เซ็นต์แล้วอันเนี้ยโอ้โหมือขวาสูบมาแล้วจ้าไม่ยอมคือดูดด้วยพลังก้อนไม่ได้แต่มือขวาเราไม่ยอมครับมือขวาเราหิวสูบศัตรูมาแล้วช็อตเมื่อกี้คือคามิโจโทมาเลย What kind of power สมแล้วที่เป็นพี่จีนนะฮะเล่นจากทุกสารทิศจริงๆไม่มีขีดจำกัดไม่มีลิมิเตอร์เลยนั่นมันพลังอะไรกันเนี่ยแม้แต่การแต่งตาอะไรเราแต่งตัวของน้องนางคนนี้นะครับก็แทบจะเรียกว่าเป็นโยยมิยะในเวอร์ชั่นอัปเกรดมาเป็นแบบยุคสมัยใหม่ไอ้ผ้าพันแบบเนี้ยหัวสีอย่างเงี้ยเออมันแต่โยอิมิยาเขาหัวทองอันนี้เขาหัวแดงนะอุ้ยเห็นนิมิตด้วยเห็นนิมิตในหัวอะไรกันฮะเนี่ยเราคือแบบคิริโตะผสมคามิโจโทมะผสมตัวเอกทุกตัวเลยใช่ไหมในการ์ตูนญี่ปุ่นปะฉันไม่เคยเห็นความสามารถของรีโซแนนซ์แบบนั้นมาก่อนเลยคุณมีทิกอะไรอยู่ในถุงมือของคุณหรือเปล่าอ่ะแบบว่าเอาไว้กินทาเซดิสคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกิลลิ่งเอ็กโคอะไรคือผมไม่รู้ผมไม่มีความทรงจำ It's not the difference from eating it alive How does that relate to my cooking skillเกรียนคือเราเลือกเกรียนได้นะครับคือแบบว่ามันทำให้ทักษะทางด้านการทำอาหารของผมสูงขึ้นเหรออะไรแบบเนี้ยมันแตกต่างจากการกินตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนี่มันไม่ใช่ resonance ability ของผมตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะครับมันก็ผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีคุณอาจจะสูญเสียความทรงจำของคุณก็ได้นะพอจะนึกอะไรออกบ้างไหมก็ไม่รู้ไงครับถ้าคนเสียความทรงจำรู้แล้วผมจะเสียความทรงจำอย่างนั้นหรือทำไมเขาถามเราอย่างนี้แล้วอ่ะจะพาเราไปเมืองปะผมก็ยังปกติดีนะฮะคุณบายสี Absorbing echoes with the human body is not entirely unprecedentedการดูดซับพลังของเอ็กโคด้วยร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันยังไม่เคยมีการระบุมาก่อนนะประมาณว่าไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนว่ามันมีคนทำแบบนั้นได้ส่วนมากเขาต้องใช้ไอตัวน้ำเต้านั่นนะฮะดูดพลังกันแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้ไม่ได้คือสรุปผมมาเล่นเกมแนวแอคชั่นหรือผมมาเล่นไฟนอลแฟนตาซีเนี่ยนี่มันเนื้อเรื่องจริงจังเลยนะฮะเนี่ยThey condense the primordial essence, creating Bengal. Oh, what is this? Beautiful. Heaven and earth apart, they aligned the celestial and terrestrial,
ผมว่าผมต้องได้กลายเป็นนักรบมังกรคนต่อไปแน่เลยและหน้าเรายังเด๋องงหมดเลยคือผมไม่เข้าใจมาเป็นบทกวีอย่างนี้แล้วใครมันจะไปรู้เรื่องใช่ไหมฟังดูแบบลึกลับจังเลยนะครับพันกูเกียนกูคืออะไรครับแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะครับง่ายๆเลยก็ประมาณแบบว่าคนที่ดูดซับพลังของตัวเอ็กโคเนี่ยยิ่งดูดซับพลังไปได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับในโลกของทางจักรวาลฝั่งนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เลยใช้พลังของเอ็กโคเนี่ยในการสร้างสรรค์โลกโดยที่แบบไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยเพราะงั้นอ่ะเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของหัวหลงเนี่ยเริ่มต้นขึ้นชิเซียรู้สึกเหมือนคงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะเลยนะครับเนี่ยก็ไม่หรอกก็หวังแบบนั้นนะแต่ว่าไอเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าเก่าแก่ที่ครอบครัวฉันมักจะเล่าให้ฉันฟังเสมอนะYang Yang's got an impressive memory for the ancient texts. Yang Yang ทหารที่มีความทรงจำเยอะมากเลยอ่ะยิ่งเป็นพวกตัวสอนโบราณอะไรพวกนี้ด้วยนะยิ่งรู้เยอะเลยเฮ้ยอวยกันเองเฉยแล้วเราก็เงียบนะมันพูดไม่ได้อยู่แล้วล่ะตัวเราอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จริงๆมันน่าจะมีให้เลือกเสียงนะแต่ถ้ามีให้เลือกเสียงตัวเราอีกเนี่ยผมว่าเล่นเป็นชั่วโมงคงไม่ผ่านบทแรกแน่ๆอันนี้ก็40กว่านาทีแล้วนะครับยังเพิ่งผ่านช่วงแรกเองGreat Grand Daddy Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะภาคแบบภาษาอังกฤษนะครับมันน่าจะมีภาษาอื่นด้วยแหละอาจจะมีญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นจีนอังกฤษนะครับเป็นตัวเรียกว่าชูพื้นฐานชูโรงของเกมแนวนี้เลยไปโอ้ยท้องฟ้าเขาสวยๆมีเมาส์เราโผล่มานี่แย่เลยทีเดียวเชียวมันน่าเอาไปทำปกได้แทบทุกจุดเลยฮะแต่แบบว่าผมตั้งใจแล้วอะว่าจะเอาจังหวะที่แบบเราเจอกับมังกรแบบตัวต่อตัวอันนั้นอะคือแบบว่าสวยจัดแล้วสัญญาณกลับมาแล้วจ้าอีเรียบร้อยโฮโลกราฟิกเมสเซจจากจินโซนะครับแปลว่าเราจะได้เห็นภาพจากในตัวเมืองที่ส่งข้อมูลมาใครเนี่ยโอ้โหเธอ My fellow soldiers and citizensI apologize for any inconvenience caused. I am Jin Shi, the magistrate of Jinzhou. Jin Shi, the magistrate of Jinzhou. โอ้โหผู้ปกครองเมืองจินโซเหรอก็สวยไปอะไรเนี่ยมีแต่ผู้หญิง The festival approaches. Our city welcomes visitors from around the world. The festivities are highly anticipated by our people. ทำไมพวกพี่จีนเขาชอบสไตล์แนวนี้จังเลยเหมือนกันแทบหมดเลยตั้งแต่ตอนผมเล่นซาเรลนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ใช่สตาร์เรลเอ๊ะหรือว่าสตาร์เรลวะ นั่นแหละใช่แหละสตาร์เรลสับสนไปหมดแล้วตอนนี้หลายอย่างมันตีประดังประเดเข้ามาเต็มไปหมดเลยฮะเห็นภาพซ้อนแบบว่าหลายเกมเยอะมากคุณแม่ผมนึกถึงเอเมเลียนะครับจากซีรีส์ของเรื่องจำชื่อเรื่องก็ไม่ได้โอ้มันเยอะไงผมบอกแล้วมันไปเรื่อยเลยครับWith that in mind, I have a favor to ask. มีอะไรจ๊ะเฮ้ยเดินมาแล้ว Among our many visitors, there is one visitor that holds utmost importance to me, the city of Jinzhou, and the entirety of Huanglong. คือเราหรือเปล่าใช่ไหมเราละสิ We have awaited your arrival for a long time. อ้าวคือสรุปเราคือคนที่เขารออยู่อ่ะใช่อ่ะทัวยิ้มให้เราด้วยแปลว่ามันใช่แล้วแหละเราจะเป็นผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้แล้วอะ You should have noticed some strange happenings related to you เดี๋ยวเราต้องได้คุยกันแน่
เดี๋ยวเราต้องได้ไปเจอแน่นอนครับนี่ไงเขาอยากเจอเราเป็นการส่วนตัวนะครับฉันไม่สามารถการันตีว่าจะสามารถตอบคำถามทุกอย่างให้คุณได้แต่ว่าฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่This is only my personal request. นี่เป็นการขอส่วนตัวของฉันถ้างั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะทำอะไรหรือไม่อยากทำอะไรที่คุณต้องการ Therefore, I request the people and soldiers of Jinjo to assist this esteemed visitor. โอ้โหคือเราไปในฐานะของอย่างกับฮีโร่อะอย่างโหดนางบอกไว้เลยนะครับว่านางเนี่ยคือเป็นเจ้าบ้านที่นี่อ่ะแล้วนางจะบอกให้พลเมืองทุกคนน่ะคือต้อนรับเราอ่ะที่เป็นวิสิเตอร์เหมือนกับแขก VIP เลยฮะอุบะนี่เราเป็นกษัตริย์จากต่างแดนหรือไงเนี่ยระดับ VIP แล้วเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้เป็นแบบแขก VIP เลยนะเนี่ยนักเดินทางเนี่ยนะใช่ผมเองแหละมันคงสายไปแล้วล่ะที่จะพูดแบบนั้น Moon Chasing Festival จินฉีย่างไงอ่ะใช่ๆผมเองอ่ะผมน่าจะเป็นคนๆนั้นแหละครับ Wow so this is the true measure of a chief I mean of our อยู่ดีๆก็ได้คนดังมาร่วมปาร์ตี้งงเลยป่ะล่ะเธออยากจะพูดอะไรกันแน่ฮะอ่ะไหนว่ามาตรงๆสิIt's a famous line from a good old hero play. It's been running for almost 4 years. อ๋อ good old hero play. เหมือนการละเล่นเป็นฮีโร่ของเด็กๆนะครับเราก็จะเป็นผู้นำแล้วก็มีทีมซึ่งพวกนี้คือทีมของเราแม่เจ๊ตอนแรกนี่ทำหน้าเย็นชาใส่นะพอรู้ว่าเราเป็นคนดังนี่โอ้โหยิ้มแย้มกันแก้มปีเลยฮะยังไงครับเนี่ยไม่น้อยเลยนะสาวๆหือพอรู้ว่าเราเป็นคนในบันทึกในคัมภีร์ปุ๊บนี่อ่ะยิ้มแย้มให้เราเลยตอนแรกนี่ดูท่าทางเหมือนไม่ค่อยอยากต้อนรับนะเจ๊บายสีเนี่ยตอนนี้นี่ยิ้มเลยครับไปหาเจ้าเมืองกันเถอะไปเยี่ยมจินโซซิตี้กันเถอะก็ยังไม่มีแปลนอะไรเป็นพิเศษอ่ะนะแต่แบบอยากไปดูเทศกาลอ้าวเรากลายเป็นหัวหน้าทีมเฉยเลยว่ะระดับ VIP เฉยไม่ต้องเติมเงินก็เป็น VIP ได้นะครับเกมนี้ Wuthering Waves ไปหาเจ้าเมืองกันดีกว่าไปเขาสายอยากเจอผมเป็นการส่วนตัวแบบนี้ผมต้องไปเจอเขาซะแล้วWe can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, it seems Chenzhou has a lot to do with your past. ใช่มันไม่มีอะไรยืนยันนะครับการที่เราได้เจอกับเซนติเนลหรือว่าอาเฮียมังกรนั้นนะด้วยตาของตัวเองอะแต่ว่าจินโซเนี่ยน่าจะช่วยเราได้เยอะเลยเกี่ยวกับอดีตที่หายไปของเรานะครับ You are surely important to Chenzhou, and you will be our important friend.We've already entrusted our lives to each other. I've never seen ดีๆก็ได้เป็นเพื่อนกับเซเลบงงป่ะล่ะพวกเธอจากปกติที่เหนื่อยๆทำงานงงๆเนี่ยสบายกันแล้ว Anyway, once we're back in Jinjo, I'll treat you that famous specialty from Pan Hua's restaurant. แล้วแต่ละคนมาแบบ3สไตล์เลยนะครับเรียกว่าคือต้องตกได้สักคนแหละเออคือไปเลยไหม Let's head to the cityอุ้ยมีพัตคารพันหัวด้วยพันหัวจะออกได้หรือเปล่าพันเกินไปนี่เดี๋ยวติดออกไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะ I don't have anywhere ก็ไม่มีที่ไหนจะไปที่เมืองกันเถอะกลับไปกันเถอะไปที่เมืองกันเถอะเนี่ยมันจะดูแบบว่าเหมือนเป็นคำสั่งมากไปนะถ้างั้นพวกเราไปกันเถอะไปไหนก็ได้ครับตามใจเลยโอ้โหไอ้วิ่งเข้าไปตรงนั้นนี่แบบนิวเควสมาแล้วเราวิ่งในพื้นที่ดีกว่า45เลยอะวางอีมอนโผล่มาเฉยแบบนี้ไม่ต้องปวกนี่
ไอ้ยาเล่นกวางดิเฮ้ยกวางครับไอ้ไม่ได้จะฟันกวางกับฟันโกเลมอันแหมไม่ใช่พลังพั่มเพื่อนะฮะพลังหยุดเวลานะมีไว้สำหรับบอสโกเลมกิ๊กก๊อกแค่นี้เราอย่าไปใช้พลังกับมันเราต้องฟันมันซัดมันอัดมันไม่งี้ล้มไปแล้วทำอะไรเราได้คอมโบแอตแทกคอมโบแอตแทกอ้าวอย่าบอกนะว่านี่ตัวพิเศษอ่ะไอ้มาแล้วเอโคเอโคแรกของเราขอกินนะครับ I want to eat you now โอ้โหใช้มือสูบเลยอ่ะชาวบ้านก็ต้องใช้เอโคกันอันนี้เราใช้มือสูบอ่ะทำแบบเดิมไม่ได้เหรอไม่รู้สึกเลยครับไม่ได้อ่ะทำไม่ได้อ่ะเหมือนจะต้องดูดเอาเฉพาะพลังที่แบบว่าเหมาะสมกับร่างกายของเรามาหรือเปล่างงเลยจ้าเลือกกินด้วยนะครับอ๋อให้นางมาแอบซอฟแทนเออเสร็จโจรดีครับอื้อหือภาพนี่คือแบบใช่เลยเกนชินแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์สวยซะด้วยนะผสมฮงไคสตาร์เรลด้วยแบบเนี้ยจะสวยกันไปไหนครับไหนดูสิอาวุธออกแนวแบบว่าล้ำสมัยใช้ได้อยู่นะฮะนางก็สวยเกินตัวเอกเรามันก็เท่ไปไหนเนี่ยอาวุธดาบเหมือนกันเลยอ่ะแปลว่ามันต้องมีอาวุธชนิดอื่นให้เราใช้บ้างดิYour terminal's got a different look but the functions are pretty much the same Transform โอ้โหอ๋อนี่ไงเฮ้ยมีดึงเอาพลังมาใช้ด้วยไป copy สกิลมอนสเตอร์มาครับแล้วก็เอามาใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โอ้โหสวยเชียวเธอจ๋าไม่เอา arm.exe ต้องเป็นพระเอกนะครับเฮ้ยเอาขอโทษเรื่อมองผิดสุดท้ายก็ฆ่ากวางด้วยมือตัวเองจนได้เจ็บปวดคอมมอนปับ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 คอมโบนี่ถ้าเรารู้จักทำคอมโบให้ดีนะครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบเดียวกับการเล่นแนวเกนชินมาปับ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 แล้วก็ต่อนอดทำคอมโบดีดเข้าดีดออกแล้วฟาดทิ้งไหนแอบซอฟดูดพลังสิปุ่มอะไรอ่ะโอ้ได้เพชรเขาจะให้เราเปิดกาชาเมื่อไหร่อ่ะที่ผมยังไม่ยอมเลิกสักทีเนี่ยเพราะผมอยากรู้นะครับว่าเราจะได้เปิดกาชาเมื่อไหร่รอนานมากเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่กาชาของผมถึงจะบังเกิดปั๊มเบลสักทีเพื่อความสวยงามก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบแนวเกนชินอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณอยากหาสไตล์ใหม่ๆเล่นเนี่ยหรือว่าเป็นแนวที่แบบออกแนวคล้ายๆโลกทางฝั่งจีนโบราณนิดๆผสมกับความไฮเทคเนี่ยมันก็ตัว Veteran Waves เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีอยู่แหละมันมีป่ะ Tutorial Trophy Friend Backpack Feedback Data Bank มีโหอะไรบ้างไม่รู้อ่ะรับไว้ก่อนเลยแล้วกันพงเพชรอะไรเพียบเลยครับเขายังไม่ได้ให้เราเปิดไอ้นี่เลยกาชามันจะจากกันไปไม่ได้นะครับแม้ว่ามันจะนานแค่ไหนเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เปิดกาชาเล่นมา53นาทีแล้วยังไม่มีโอกาสได้เปิดกาชาเลยเหรออะไรจะจริงจังเบอร์นั้นและเพชรผลึกอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเราต้องค่อยๆไปครับพยายามหาวิธีแบ็คแพ็คของเราได้อุปกรณ์เหมือนจะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้ยังใช้ไม่เป็นก็มองข้ามมันไปก่อนResonator คือตัวเรานะฮะแล้วก็ทรอฟี่นี่น่าจะได้ของหรือเปล่านี่ไงได้เพชรด้วยระบบเดียวกับพวกเกนชินสตาร์เรลเลยปะเราต้องไปเปิดเสาก่อนโอ้โหอะไรอะมอนเหร
มอนหรือเปล่าเจออะไรเราใส่หมดเลยอุ้ยเตาเอ้ยโอ้ยกาเมล่าไม่ไงกาเมล่าปับสกิลดีต่อข้างแล้วใช้หินคอมโบต่อไม่โอ้โหง่ายๆเรียกว่าง่ายๆสูบเลยดึงมาใช้ได้กับร็อกแมนเลยครับขโมยสกิลมอนมาใช้อ่ะเปิดเสาก่อน activate ตึงอันนี้แล้วเมื่อไหร่มีเก็บไอ้มันวิ่งหนีเราไปแล้ววิ่งหนีอะไรล่ะมันบินหนีเราไปแล้วครับหยุดก่อนผีเสื้ออะไรอีกแล้วน่าตัวแปลกๆนี่เยอะจังเลยทำไมบินเข้าเสาไปแล้ววะอันนี้คือเขานำทางเรามาใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมจะไม่ดื้อไม่ซนนะครับเจอตัวแบบนี้มันต้องเอาแล้วท่าใหญ่ต้องมาโอ้สลายไม่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามอนสเตอร์ช่วงแรกๆเราก็น่าจะแบบสบายๆเลยเก็บกิ้งก่าได้โอ้โหมันคือเกนชินผสมมอนฮันเลยครับเก็บไปเรื่อยเปื่อยยัดเข้ากระเป๋าเราเจอหน้าอะไรก็หยิบไปยิวไปนั่นไงเมืองถ้าเราเจอเมืองแบบนี้ผมว่าอีกสักพักนึงเราต้องได้เปิดกาชาแล้วกำลังรออยู่เลยครับโอ้โหแทบจะไม่ต่างอะไรกับมอนสตัดเลยนะเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเป็นมอนสตัดเวอร์ชันแบบโลกยุคใหม่ครับนี่มันเกนชินเวอร์ชันอัปเกรดเรียกว่าอัปเกรดเวอร์ทำให้โลกเนี่ยดูแบบเข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นนะแต่ก็ยังผสมผสานความเป็นยุคโบราณอยู่ด้วยเล็กๆน้อยๆมาแล้วจินโซวาร์ปเลยปุ๊บ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 เดชถึงแล้วแม้แต่ทหารเฝ้ายังเป็นผู้หญิงอะอะไรอะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเหรอครับเลมองอะไรโลเวอร์คุงมองอะไรอยู่เหรอโดนทักมันต้องมีอะไรบางอย่างแหละเขาถึงได้หันไปมองอะนั่นแน่กิ้งก่าตัวนั้นนะเปล่าไม่ใช่แล้วอยู่ข้างบน There you are เฮ้ย My dearest ด้วย Seed of fate เมล็ดพันธุ์แห่งโชคชะตาโอ้โหสายทำไมมีแต่คนสวยๆ What should we do next ข้างในเมืองนี่คือ Final Fantasy เลยครับ Shall we go grab a bite?น่าสนใจฟังดูน่าสนใจดีจะกลับไปที่อะคาเดมี่นะโรงเรียน Anomaly of George Spirit at George of Spirit I should report them in time ตอนนี้ทุกคนกำลังสับสนหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนโอ้ต้องไปเตรียมรายงานให้ด้วยอ่ะต้องไปเตรียมรายงานแจ้งครับแล้วให้ผมทำอะไรไหมต้องไปลงทะเบียนที่ Nexus Tower เธอจะพาฉันไปใช่ไหมชิเซียคนอื่นเขาไม่น่าจะว่างเลยอ่ะ Hospitality is our local specialty you know Then I'll leave you in Shizia's care Rover Is that all right with youI'll give you a call once the paperwork is done. Leave it to me. I'll send the branch of resin medical science. โอเคเขากำลังจะเตรียมเราพาเราไปทัวร์แล้วตอนนี้ไม่สนใจเรื่องทัวร์เลยครับสนใจเรื่องกาชาอยากรู้ว่าเรทกาชาเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรมากนะเกมมันแนวเดียวกันนะผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกับพวกเกนชินอะไรเงี้ยละมั้งTransmission the academy โอเคครับไม่รู้จะตอบอะไรยังไงถ้างั้นเราตอบชัวร์ไว้ก่อน ความจำเรายังไม่กลับมาดีตอนนี้เรายังไม่ฉลาดนะครับเรียกว่า IQ ยังอยู่ประมาณ 0.5 เพราะงั้นเราไปเดินเที่ยวอย่างเดียวดีกว่าทำตัวแบบว่าไม่โดดเด่นไม่ฉลาดเกินนะครับ
And then maybe the martial championships. Plus tons of different treats. Martial championship. You think it? We have it. มีอะไรให้ทำเต็มไปหมดเลยเราต้องลาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเดินเที่ยวนะครับถ้างั้นก็อย่างก็บายสีเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเราต้องไปเดินเที่ยวกับชิเซียก่อนชิเซียเมืองเสามันเหมือนเสาแบบอะไรครับเนี่ยการผสมผสานระหว่างศิลปะของจีนกับศิลปะความไฮเทคยุคใหม่นี่มันอะไรกันโคตรอลังใช้ได้อ่ะมันเป็นสไตล์อาร์ตที่แบบดูแปลกตาดีครับเหมือนกับแบบว่าประมาณแบบจะแสดงให้เห็นน่ะว่าเอ้ยสไตล์ศิลปะของจีนเนี่ยก็สามารถทำให้มันดูหรูหราเหมือนกับ Final Fantasy ได้นะฟรอยหรือเหมือนกับคนของทางฝั่งตะวันตกได้นะตะวันออกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะด้อยกว่าอะไรแบบนี้เลยอ่ะNew Resonator เราได้3ดาวมาเฉยเลยจ้าชีเฉียชีเฉียชีเฉียมาแล้วเราแปะตัวให้ชีเฉียได้ถ้างั้นเราวิบวับชื่อวิบวับหรือเปล่าให้ชีเฉียติดวิบวับไปก่อน1คนโอเคครับยังไง from the new world เราต้องไปที่นั่นก่อนใช่ไหมได้ทีมมาเพิ่มแล้วขอเลยขอไหน SC ตอนนี้ data bank มาใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ data bank นี้ก็เป็นระบบเก็บเลเวลเหมือนเก็บเลเวลโลกอ่ะเก็บเลเวลเวอร์เอาของdata bank อันนี้คือ data bank นะยังไม่มาผมว่ายังไม่มาแอค1มาแล้วครับปลดล็อกแล้วโอเควิ่งไปอันนั้นคืออะไร J เปิดเควสได้โอเคมีเควสระบบเควสอันนั้นเสาปะโหอะไรมีอันนั้นจุดลงทะเบียนแน่เลยเดี๋ยวก่อนเราต้องแวะเข้าไปลงทะเบียนก่อนครับเห็นบอกว่าเราต้องมาลงทะเบียนนะใช่ไหมมาจี้จังว่าไปสิ Welcome to the PioneerAssociation Jinshu Brand about my exploration progress about the Peoria มาอันดีแค่มาเช็คเฉยๆว่าเราเลเวลเท่าไหร่แล้วอะเลเวล0อยู่เลยยังไม่มีอะไรเลยครับและน้องสวยจังตัวละครเกมนี้แต่ละตัวเรียกว่าถอดแบบมาจากเกมรุ่นก่อนๆได้อย่างดูดีมากครับActivate เสาไป1จุด Union Level โอ้โหมันผสมผสานแนวคิดหลายเกมเข้าไปเยอะเหลือเกิน Death Stranding ไอ้เสา Reconnect ร่วมกันเนี่ยมันต้อง Death Stranding เลยครับ Uncle Jiang ต้องขึ้นไปข้างบนไปหา Nexus Beacon ซึ่งก็คือเจ้าเสาใหญ่ตัวนี้ถ้างั้นเราก็ช้าอยู่ใหญ่เล่ามันต้องมีทางเข้าแน่ๆเฮ้ยนัดเดทกันน่ะแต่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เหมือนจะโดนสาวคมสาวยืนอยู่สูงกว่าครับแปลว่าเป็นคนที่ต้องยอมแฟนแน่นอนน่าสงสารจังเลยพ่อหนุ่มถึงแล้ว Jinsho Nexus Tower exactly we see Think of it as Jinzhou's largest service น่าจะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเหรอเป็นสถานที่เก็บข้อมูลนะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยในจินโชว์ Long story short, it's a navigator, a defense system, and a regional information center all in one enormous ดูแลรักษาเรื่องระบบความปลอดภัยแล้วก็เป็นตัวนำทางให้กับนักเดินทางทุกๆคน The smaller ones we ran into earlier are resonance beacons คือ resonance beacon นั่นเอง Data is shared between all beacons You activate one and the entire map's data will be relayed to your terminal Pretty nifty, huh? Just place your terminal here
เรียกได้ว่าคล้ายๆกับดาวเทียมของทวารุมาจาสุนุอินเด็กซ์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลให้ข้อมูลแก่ผู้คนเป็นคล้ายๆกับ AI ด้วย AI generate ask you if need ไม่เอาเราขอเคลียร์เควสธรรมดาเรียบร้อยก่อนเราอยากเปิดมากแล้วเรากำลังตามหาจุดเปิดกาชาในตำนานของเราอยู่ activate เสาใหญ่เลยตบตุ่มหรือเปล่ามีวางเฮ้ยวางเครื่องและอัปเดตเดี๋ยวจะระเบิดไหมเนี่ยโอ้โหกระจายส่งคลื่นอย่างรุนแรงอ้าวแล้วเราเสียไปแล้วหรือเปล่าเปิดมินิแมปนี่เองเพื่อเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ว้าไปที่อื่นเหรอใช่เอาไว้ fast travel โอเคเปิดเสา fast travel ก็มา area information มีจุดบอกนะครับข้อมูล head resonance เสาฮีลแบบเดียวกับเกนชินเลยอันนี้โอ้โหเขาเรียกเราเลยอ่ะให้ชิเชียเป็นคนนำทางเราไปก็แล้วกันนำทางไปไหนจ๊ะกดแมป M มันก็วิ่งเข้าไปตรงๆนั่นแหละเมื่อไหร่จะให้เราอัพโอ้โหระบบฟิสิกส์ดีใช้ได้นะครับดูซะก่อนความสวยงามนี้เรียกว่าทำระบบฟิสิกส์มาดีสมเป็นเกมของทางฝั่งยุคสมัยใหม่จริงๆสวยงามปะวิ่งขึ้นกระไดก่อนบันไดเอ้ยมีคนต้อนรับแบบนี้ไม่กลัวโดนส่องใต้กระโปรงหรอจ๊ะคุณตำรวจแต่ไม่น่าจะมีนะครับเขาใส่ถุงน่องถึงจะส่องไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกไม่เห็นอะไรเลยมีชื่อด้วยแฮะทำไมตำรวจบางคนมีชื่อด้วยอ่ะโอ้โหถามอะไรอย่างได้ไหมครับที่เปิดกาชาของผมอยู่ที่ไหนเอ้ยมันไม่ได้แล้วล่ะเจอน้องแมวเสร็จเลยเรียบร้อยเลยดิเพชรยังไงอ่ะเพชรได้เปล่าโอ้โหเป็นไงล่ะช็อตที่ดีที่สุดในพื้นที่นกพิราบบินหนีซะด้วยทำไมมันต้องบินหนีทุกเกมเลยเนาะไม่บินก็แปลกแล้วนกที่ไหนเจอคนแล้วไม่บินครับ activate เสาก่อน1ทีแล้วก็วิ่งกลับไปโอ้โหต้องผ่านแอคแรกป่ะเนี่ยถึงจะเปิดกาชาได้อะมันเหมือนในนั้นเลยเหมือนเกนชินแน่ๆเลยครับไม่ยอมให้เราได้เปิดกาชาหาตัวละครในช่วงต้นเขาต้องแนะนำเกมแนะนำระบบก่อนแล้วดูตึกดิใหญ่จัดมันใช่ตึกไหมเนี่ยมันอย่างกับปราการเคลื่อนที่แล้วแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ก็ไม่แปลกใจแล้วเนี่ยหน้าตาขนาดนี้มันต้องเชนฟอร์มได้แล้วแหละอารมณ์แบบพวกกลุ่มแซงจูรี่นะครับของแวนการ์ดอะแองเจิลเฟเธอร์แล้วสภาพขนาดนี้ขึ้นลิฟต์ไปแล้วนำทางมาถึงที่แล้วเราเปลี่ยนคนก่อนเพื่อความหล่อเท่นะครับเราจะต้องเป็น arm.exe ไปเข้าพบกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่สาวเขาสาเอ่ยปากชวนให้เรามาเองแบบนี้แล้วเราจะอยู่เฉยได้เช่นไรเราก็ต้องรีบมาหาสาวก่อนนะครับอี้มีเด็กน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยมาแล้วครับผมมาถึงที่แล้วคิว first time seeing such a crowd in front of the city hallเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ได้เห็นผู้คนมากมายขนาดนี้อยู่ข้างหน้าซิตี้ฮอลล์เนี่ยฉันก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะไม่เคยเห็นคนที่ไม่ใช่สตาฟมาอยู่แถวนี้กันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะหรือว่าเขามาเพราะว่าคำพูดของเจ้าเมืองกันนะเทิร์นดาวเพราะใครอ่ะแต่เพราะว่ามาจิสเตรทหรือว่าผู้นำเมืองไม่ได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ She's not in the city hall but it's very unlikely for her not to be in Jinzhou
จนโจ้ด้วยจันเจ้าหรือ nearly impossible for the magistrate to leave Jinjo at all ฟังแล้วเหมือนแบบว่าเมืองนี้คือเมืองชื่อจันเจ้า with her busy schedule it's already difficult to find any time off แบบอย่างนางกำลังอธิบายอยู่ครับว่าแบบมันเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยที่เจ้าเมืองเนี่ยเขาไม่อยู่ที่ซิตี้ฮอลล์ที่นี่คือมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดสุดๆเลยแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยWhen Jinjo's safety is under threat. หรือว่าความปลอดภัยของจันเจ้าตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่แล้ว gotta be something big if that's the case. ถ้างั้นมันคงเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยแหละถ้ามันเป็นกรณีนั้นนะไม่เป็นไรผมอยู่ที่นี่แล้วคนที่ทุกคนรอคอยอยู่ที่นี่แล้วครับ I agree though. So far you've been ticking all the boxes in our magistrate's description. โอเคเนื้อหาแบบใช้โฮโลกราฟิกเมสเสจในการติดต่อไม่ได้เหรอครับจะให้ตอบแบบไหนดีอย่าไปรู้เรื่องเขาเยอะครับเราก็ใช้ประมาณแบบว่าเธอคงมีเหตุผลของเธอนั่นแหละมันจะมีอยู่นะครับประมาณแบบว่าสาเหตุที่ตัวนางไม่ออกมารับเราเองเนี่ยก็ได้คาดเดากันไปนะครับว่าแบบอาจจะแบบทำให้เราเนี่ยไม่สับสนไม่ทำให้แขกเนี่ยรู้สึกสับสนมากเกินไปหรือว่าแบบประมาทกดดันหรือว่าจะเป็นประมาณแบบว่าเพราะว่าไอ้เมสเสจเนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะเดี๋ยวคนก็น่าจะเยอะอะไรแบบนี้หรือว่าแบบเป็นวิธีในการคัดนะครับว่าใครคือแขกแล้วใครที่ไม่ใช่คือนางก็ไม่รู้ไงว่าเราเป็นใครนะเพราะว่าตอนที่มาโฮโลแกรมคุยกันเนี่ยก็ไม่เห็นหน้าเราไงเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีเอาไว้ใช้แยกนะครับว่าใครเป็นคนที่เขารออยู่หรือใครไม่ใช่ with a magistrate wouldn't hurt. Same here. Anyway, our magistrate's the best lead we have for now. No matter what she has in store for Rover. What do you think, Rover?Are you in a hurry to recover your memories? What really matters is how I will live my life and create new memory. The loss. อันนี้เขาถามว่าแบบว่าการดึงความทรงจำของเราเนี่ยจำเป็นไหมก็แบบจำเป็นมากที่สุดเลยเรื่องการสูญเสียความทรงจำเนี่ยไม่มีปัญหากับผมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอะไรอะนะก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราก็แค่แบบใช้ชีวิตของเราแล้วก็สร้างความทรงจำใหม่ๆขึ้นมาก็ได้นี่ How about meeting with the magistrate first? She may have the answers you're looking for. ครับเร็วเถอะพาผมไปเจอแล้วShizia and I will be right outside. ตอนนี้ผมอยากเจอเจ้าเมืองแล้วผมอยากรู้ว่าเจ้าเมืองจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดกาชาผมได้ไหม We're not going anywhere. Just give us a shout if anything goes down. Wait, no, we won't be able to hear ya.Plus they've got this rule about not yelling inside the city hall. มันต้องมีวิธีที่จะทำให้เขาออกมาพบกับเราซึ่งก็คือเราก็วิ่งเข้าไปนั่นแหละดื้อๆแบบนี้เลยครับแล้วเข้าไปในซิตี้ฮอลเลยเดี๋ยวเราก็ได้เจอไปโซลาริสทรีอย่าลืมชื่อนะครับอย่าลืมชื่อโลกโซลาริสทรีและเกมนี้คือ Wuthering Waves โอ้โหแต่ละสถานที่มันบันเจิดอลังการเสียเหลือเกินมันคือการเอาโลกอนาคตมาปั้นให้เป็นความจริงในเกมใช่ไหมมันจะสวยไปไหนครับเนี่ยไปนานหน่อยครับนานหน่อยอย่างน้อยเราต้องได้เปิดกาชารอบแรกไม่ว่าจะเป็นเกมใดๆก็ตามนะเพื่อที่จะดูกันว่าความเกลือเนี่ยมันสิงอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราไม่เกลือนะมาเจอกับคนรับแล้วได้เลยครับผมเดี๋ยวตามไปแล้วผมเดินได้ไหมอ่ะทำไมผมเป็นวิ่งอ่ะแบบนี้มันก็เท่ากับผมก็นำคุณนะสิเปลี่ยนปุ่มเป็นเดินได้ไหมเนี่ย
ไม่ได้ด้วย เราจะตามเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องนั่งจริงผมรู้ดีอีกเห็นมันมีเงาแวบๆอยู่ครับเลดี้ชานฮัวกำลังจะมาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะนั่งรออย่างที่มองไปแล้วมีชามาเสิร์ฟให้ด้วยรับแขกดีซะด้วยนะโอ้โหใครวะเนี่ยคงไม่ใช่หรอกมั้งเนาะหรือว่านี้คือตัวแทนที่ส่งมาเพื่อคุยกับเรามีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยหุ้ยดวงตามีดาวด้วยเพราะโดนส่องแล้วทำไมตัวเรามีออร่าสีส้มครับมีพลังของมังกรซ่อนอยู่สถิตอยู่หุ้ยอ้าวยิ้มด้วยใช่เลยแปลว่าเราใช่ใช่ไหม Pleased to make your acquaintance. I apologize for the delay. My name is San Hua, the bodyguard of Madam Magistrate. โอ้โหบอดี้การ์ดเลยสวัสดีครับผม I regret to inform you that Madam Magistrate is currently away. Prior to her departure, she instructed me to bring you these tokens and a welcome gift.เฮ้ยนั่นไงมีเวลคัมกิฟต์ด้วยเดี๋ยวมันต้องมีผลอะไรแน่เลย Advise you to explore what these tokens represent during her absence. This may help you acquire the information you desire sooner. I apologize for the inconvenience, but please rest assured she will be here to meet you in 3 days time. โหกว่าจะมาเจอเราได้อีก3วันเลยเหรอแล้วผมจะเอาไอ้พวกเหรียญพวกนี้ที่ได้ไปทำอะไรได้หรอครับ When it comes to these tokens, it is never her intention to confuse you with the puzzles. Instead, they should serve as clues that lead you toward the truth. อะไรเนี่ย Madam Magistrate deeply regrets not ทำให้เรางงไปด้วยอธิบายอะไรให้มันลึกลับซับซ้อนอย่างง่ายๆไม่ได้เลย We value your presence far more than you might imagine.The same goes for any and all information about you. เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราไปหมดแล้วและอีก3วันเขาถึงจะมาหาเราได้นะครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นแขกรับเชิญที่เขาต้องการเจอครับ I cannot make the final confirmation on her behalf. ก็ไม่สามารถยืนยันได้หรอกค่ะ You are truly exceptional. แต่ว่าถ้าเป็นตัวคุณเนี่ยจะต้องใช่อย่างแน่นอน 100% เลยค่ะRegarding that ทำไมหลับตาอย่างนั้นล่ะครับ My eyes can see the frequencies of all living beings นั่นไงดวงตาของนางมองเห็นออร่าอะไรบางอย่างนะครับ Are the only thing I can see You share the same frequency with Madam Magistrate. โอ้แล้วเรามีออร่าเหมือนกับเจ้าเมืองเลย มีออร่าเหมือนกันเหรอ เอ๊ะยังไงครับเนี่ย Apologies. My description was not accurate. Both you and Madam Magistrate look undistorted to me. In my eyes, you appear the way you are. แล้วออร่าคนอื่นเป็นไงอะฮะ They all look different. ทุกคนมีออร่าไม่เหมือนเราอะเรากับเจ้าเมืองมีออร่าพิเศษครับ ด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยเราเนี่ยสามารถรู้ได้เลยนะครับว่านางเนี่ยไม่อยากจะพูดคุยเรื่องนี้ต่อแล้วเพราะงั้นเราเลยถามต่อไม่ได้ May I have your terminal for a momentIndeed, it was an oversight on my end. I will now import my contact information and that of. เราต้องลงทะเบียนก่อนไงที่เขาบอกอะลงทะเบียนเป็นคนของพื้นที่แถวนี้ก่อนนะฮะ I will be here on standby, ready to assist whenever you need me. นี่ไงแบบจะได้ทำให้เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือเราได้นะในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือมันก็เหมือนกับการลงเข้าไปอยู่ในระบบนั่นแหละ
เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลของเราแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองของพื้นที่แถบนี้ได้นะฮะเพราะงั้นเราก็ต้องส่งให้เขาไปแล้วเราก็รออยู่คู่นึงเลยแหละสักพักใหญ่ๆเลยก่อนที่เขาจะให้เครื่องของเราเนี่ยกลับคืนมาได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะมีเซ็นเซอร์มีตัวดึงแกรปเปิลนี่ตัวดึงแน่เลยตัวดึงปีนขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ทำให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบมีฟังก์ชันครบถ้วนแล้ว Unlimited access to all regions in Jinso นี่ไงทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกพื้นที่เลยนะครับใน Jinso และยังทำให้เราเนี่ยทำให้ Terminal ID ของเราเนี่ยสามารถเดินทางได้ทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโอ้โหนี่เรากลายเป็น VIP แบบไม่รู้ตัวเลยว่ะ You are free visit เนี่ยคือสามารถเข้าชมเข้าเยี่ยมทุกสถานที่ได้แบบฟรีๆเลยนะครับกลายเป็น VIP ของโลกใบนี้ไปแล้วแล้วมันจะไม่ไปรบกวน Paperwork เหรอครับแม้แต่ที่ City Hall นี่ก็ด้วยเหรอใช่ City Hall เราก็เข้าได้ถึงทุกภาคส่วนเลยครับคือกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกใบนี้ไปแล้วอะAlso, may I ask, have you decided your place of residence in Jinjo? If not, Madam Magistrate has arranged accommodation for you in advance, here in the City Hall. Oh, home sweet home. เรายังยังเราเป็นน็อกติสคือแบบอยู่ดีๆก็กลายเป็นลูกราชาไปเลยครับได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดินนี้โคตรสุดสบายจัดHome sweet home loyal suit here I come That won't be necessary I have other plan ถ้างั้นก็ถ้าเราตอบไปว่า loyal suit here I come นี่มันจะน่าเกลียดไหม Home sweet home ก็ดูเป็นประโยคเหมาะเป็นประโยคคนไทยดีนะครับโอ้ Home sweet home เลยฉันจะพาคุณไปที่ห้องนะครับถ้าคุณต้องการ That won't be necessary สุดท้ายเราก็ต้องออกไปข้างนอกอยู่ดีอ่ะเธอตอนนี้เพื่อนๆผมกำลังรออยู่ข้างนอกอะครับเรียบร้อยอยู่ดีๆก็สมัครเป็นลูกเจ้าเมืองได้แล้วครับได้สิทธิประโยชน์มากมายเป็นสิทธิประโยชน์สุด exclusive เพื่อทำให้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการนะสามารถเข้าถึงได้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเราได้แถมยังเข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะดีจัดสบายเกินไหนทีมมาแล้วตัวทีมมาแล้วแต่ตัวกาชาเราอยู่ไหนตัวทีมเราจัดทีมได้แล้วอันนี้คือจัดทีมเอ้ยไม่ยอมเอากาชาออกมาให้ผมสักทีแล้วผมจะเลิกได้ยังไงเมื่อไหร่มีของให้ฟาร์มต้องเก็บแอบฟังได้ไม่ใช่ฟาร์มแล้วอันนี้แอบฟังครับได้ยินเสียงกระซิบกระซาบอยู่ขอประตูก่อน1ทีไม่มีใครตอบรับกลับมาเราก็ไม่ควรเข้าไปนะฮะเกิดเขาเปลี่ยนชุดอยู่เนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปนิดนึงเราต้องออกไปแล้วอ่ะเอ้ยในที่สุดเราก็ได้เจอทหารผู้ชายคนแรกในสายตาของเราที่เราเดินผ่านมาครับผมนึกว่าจะมีแต่สตรีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซะแล้วยังมีบุรุษอย่างเราอยู่ไอ้แปลว่าทำดีไม่เอานะครับนี่ไงพวกผู้ชมผู้ชายก็ยังมีผู้หญิงผู้ชายสลับกันไปนั่นแหละถึงจะเป็นโลกครับจะมีแต่เพศใดเพศหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีทั้งสองเพศออกไปเจอเพื่อนแล้วมาเพื่อนแนะนำอะไรเราได้บ้างหยางสอนเราเปิดกาชาได้ไหมเรารอมานานแล้วเนี่ยรอมานานนานมากๆที่จะศึกษาประวัติและมาเข้าเป็นสมาชิกของโลกใบนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของโซลาริสทรีเนี่ยมาถึงแล้วหยางสอนอะไรผมทีคุยมาแล้วจ้านานมากเลยนะเนี่ยคือผมยังไม่ได้คุยเลย
ือว่าคนคนนี้คือตัวแทนนั่นไงเออเขาไม่รู้ครับเขานึกว่าเจ้าเมืองอะอยู่แต่ตอนนี้เจ้าเมืองไม่อยู่ไงมีอะไรไหมอะเออเขาสัมผัสถึงสายลมได้เป็นเหมือนผู้สายลมเลยครับรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่มันปั่นป่วนเกิดขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าเมืองเนี่ยไม่สามารถอยู่ที่เมืองได้ต้องไปแก้ไขปัญหาก่อนไงบางทีจินโซเนี่ยอาจจะอยู่ในอันตรายก็ได้นะแล้วพวกเราควรจะยังไงต่อครับ Madam Magistrate is meeting you in 3 days and she left these tokens for you. Said you can look into what they represent while she's away. Do you have any plans, Rover? Let investigate the item. T-day vacation in my booth. โอ้ยได้เที่ยวด้วยไม่มีแปลนเลยไปสำรวจสิ่งของพวกนั้นกันเถอะเราอยากดูโทเค็นครับไหนส่งให้ดูโทเค็นแล้วโทเค็นนี้จะช่วยอะไรเราได้แล้วมันพิเศษยังไงเนี่ย Take the candy take the small device take the leaf take the black food เอา small device ก่อนละกัน It seems like a miniature sundial sundial คืออะไร horological device that tells time horological device ที่จะใช้บอกอ๋อเป็นเหมือนกับแบบว่าดวงอาทิตย์ก็คล้ายๆเวลาป้าตัวบอกเวลาเหรอ Huanglong usually have marked lines for the 12 shichuns in a day and every shichun is 2 hours นี่ไงมันเป็นเหมือนนาฬิกาจริงด้วยครับเราได้นาฬิกาของโลกนี้มาแล้วอ่ะ sundial looks a bit unusual thoughนาฬิการูปทรงหน้าตาประหลาดสุดๆ Time seems to be represented by the 12 earthly branches drawn on the outer ring of its surface and its inner ring shows the four symbols each representing one cardinal direction These are the four famous auspicious beasts in Huanglong เป็นตัวแทนของ4ทิศอะไรประมาณนี้มั้งสัตว์สัตว์เทวะเฝ้าประตู4ทิศ GenerallyThe teal long represents the east. The white tiger stands for the west. เอาเอาพวกเรื่องหรือว่าตำนานของจีนเนี่ยมาทำการผสมผสานเข้าไปจริงๆด้วยครับอย่างอันนี้ก็จะแบบมีสัตว์เฝ้าอยู่4ทิศก็คือจะมีพยัคฆ์ขาวใช่ไหมอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็มีเวสเวสคือตะวันตกนั่นแหละถูกแล้วแล้วก็วอร์มิเลียนเบิร์ดนะครับอยู่ทางทิศใต้ Black Tortoise เต่าดำอยู่ทางทิศเหนือ It seems the sundial is supposed to show both time and direction but how could it work when there is not a compass attached not to mention the lack of sunlight basically renders it useless ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ way too much brain powerเอาลูกกวาดออกมาดูแล้วกัน Super Peel Sugar Pearls Sugar Peel Sugar Pearl Sugar Pearl like this in a while went on a trend maybe It reminds me of my childhood I still remember the taste It was so sweet แล้วอยู่ดีเขาให้ลูกอมเรามาทำไมวะเนี่ยให้เรามาบันเทิงใจด้วยการแก่ลูกอมมากินเหรอน่ะสิทำไมอ่ะให้ใบไม้ผมมาด้วยเอามาทำไมวะเนี่ยใบไม้สีเงินรู้สึกบางอย่างจากNever mind. ใบไม้อันนี้ It's too faint. Maybe it was just my imagination. Sorry. I can't tell what kind of tree this leaf belongs to either. ตอบไม่ได้ด้วยว่ามาจากไหนผลไม้สีดำอีกหนึ่งอย่างมังคุดนั่นไงใช่ด้วยเห็นไหม Mango Street Food ครับนี่มันมังคุด
เอามังคุดมาให้เราทำไมวะเนี่ยคือมังคุดเนี่ยมันไม่ใช่ผลไม้ที่อยู่ในจินโซเลยนะเนี่ยถูกนำเข้ามาจากเรือนะครับมาทางเรือโอ้คือให้ผลไม้ที่นำเข้ามามาให้เรากินต้อนรับกันด้วยของประมาณนี้เหรอใบไม้ผลไม้ลูกกวาดแล้วก็เข็มทิศหรือว่านาฬิกาที่ดูท่าทางจะใช้งานไม่ได้ในยามค่ำคืนเพื่ออะไรเนี่ยมันมีแค่นี้ Trishia and I share similar childhood memories of the sugar pearl. Do you remember it too, Rover? ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้สึกเลยสักติดหรือว่ามันเอาไว้สำหรับเช็คดูว่าเรามีความทรงจำหรือเปล่าคือไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกดึกขึ้นมาได้เลยครับงั้นไปดูแถวๆนี้ก่อนละกันยังอีกหรอเฮ้ยหรือว่าผมไม่รู้เองวะอันนี้เราได้อาวุธมาใหม่อีกแล้วเนี่ยเราได้จินชีโทเค็นมาแล้วครับส่วนอันนี้คือConvent One Time in Titan Chorus Character Event ไอเนี่ยพวกเนี้ยมันคือของเปิดมันต้องเป็นของเปิดกาชาแน่ๆเลยแต่ผมยังหาวิธีเปิดไม่ได้ผมจะต้องเปิดให้ได้ครับวันนี้ผมต้องเปิดกาชาให้ได้บอกเลยเปิดไม่ได้ไม่เลิกเอาสิเราจะอยู่กันตลอดไปนะครับจนกว่าเราจะเปิดกาชาได้โอ้โหเด็กๆน่ารักจังเลยอ่ะหวัดดีจ้าน้องๆนี่เอาชูการ์เพลไปให้น้องๆดูนะครับแล้วถามว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เด็กๆเงียบมาสักพักเนี่ยในที่สุดก็เริ่มI don't have candy like that ไม่ใช่เสียงเด็กแล้วล่ะ But I got this ไม่มี It's really good you can have one ก็ขอบคุณนะแต่ว่าทำไมให้อ่ะ โอ้โหเจ้าเมืองสอนดีนะเนี่ยให้ต้อนรับคนที่มาเที่ยวนะครับด้วยความอบอุ่นอย่างทั่วถึงว่ะสุดยอดเลยเจ้าเมืองสอนแบบนี้นี่รักตายเลยครับเป็นเจ้าเมืองที่ดีมากไปตรงนั้นทำไมอ่ะถามแล้วแต่ไม่มีใครเห็นก็เลยมาสอนเราใช้ grapple เพื่อลอยลงไปเหรอ There's still some distance to the Hua Shu Academy. Let's see who reaches there faster. Yang Yang just installed some apps for you, remember? Install app ให้เราแล้ว One that's called utilities on the terminal. ได้เวลาเรียนรู้การใช้ grapple ไหนดู grapple ทำไงนี่ไงได้ฟังก์ชันใหม่ปลดล็อกมาแล้วครับ utility กดเลขกดตัว T เพื่อใช้ grappleไอ้ยามันใช่เลยนี่แหละมอนสเตอร์หันอ้าโอ้โหจมน้ำจนได้เปียกเฮ้ยทำไมเธอทำไมไม่บอกเราให้ดีกว่านี้แล้วครับไม่ทันแล้วเปียกทั้งตัวแล้วเนี่ยผู้ช้าเหลือเกินเฮ้ยมอนหันก็มาครับมอนฮันเลยมอนฮันชัดๆอันนี้เดี๋ยวมันอะไรอ่ะเก็บได้ป่ะอ้าวเสร็จเราอะชึบปึ๊บโอ้โหดีดไปถึงอีกจุดได้เลยถ้ามีตัวล็อกอย่างนี้อยู่คือแต่จะเดินทางได้อย่างรวดเร็วมากเลยใช่ไหมแต่ว่าเราโอ้โหแสงแสบตาจัดไหนกราปเปิลขึ้นไปอ้าไม่ได้ครับต้องกราปเปิลสองทีเดี๋ยวเรากราปเปิลแบบเบิ้ลก่อนนะให้มันชาร์จก่อน1 2 3 grapple ปึ้งขึ้นมาข้างบนได้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะใช้จนเชี่ยวเองแล้วมันมีคูลดาวน์ด้วยตอนแรกผมไม่เห็นรู้เลยว่ามันมีคูลดาวน์วิ่งเข้าไปวิ่งไปก่อนวิ่งไป grapple นี่แหละเราเป็นฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นฮันเตอร์ของโซลาริสทรีเรียบร้อยละ
ขึ้นไปข้างบนก่อนเราต้องมาที่นี่แล้วก็โหมันต้องผมว่ามันต้องไต่มาตามจุดพวกเนี้ยไอ้ยะต้องไปเปิดเสาก่อนเห็นเสาไม่ได้เลยครับเห็นเสาต้องวิ่งไปใส่โหเสาจะไกลๆตรงนู้นเลยอะไกลมากไป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 มาอืมซินเทซิสคืออะไรอะ Yeah? What? When did he disappear? อ้าวใครหายไปแล้ว Don't worry, it's alright, I'll be right there. Duty calls! Oops, almost forgot. Can't be late. Sorry, Rover, Yang Yang. I've gotta head off for my shift. I'll join you right after I'm done, alright? If you need me, just shout my name. And I, the Jinjo Speedster, will be there in a sec.จริงเหรอเร็วที่สุดเพราะนางบอกว่านางเป็นคนที่เร็วที่สุดในพื้นที่แถวนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยแค่เรียกเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแปลว่าเธอเป็นเดอะแฟลชใช่ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรเรายังมีเพื่อนอยู่จ้ะครับผมสนใจตรงนี้มากกว่าซินเทซิสอะไรเนี่ยSynthesis Potion Craft Item กับ Periphery โอ้โหมีระบบสร้างของเอาของมาสร้างนะฮะใช้อันนี้จะเหมือนใช้ดอกไม้2อันเพื่อที่จะสร้างมาเป็น Basic Nutrient Block Nutrient Block Basic Energy Back Base Fluid Fluid Cutter โอ้โหแต่ไอเทมมันสวยจังเลยอะสวยจริงดีไซน์ไอเทมมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะตรงนี้มันต้องไปเจอเนื้อหาอีกเยอะเลยปะเนี่ย utility อันนี้คือมี grapple ตอนนี้เรามีแค่ grapple อย่างเดียวอันนี้คืออะไรเอ่ยโหลดซะแล้วอ๋อเป็นอีเวนต์ครับอีเวนต์ไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นก็นั่นแหละยิงยาวทำใจนะฮะคือผมว่ามันเป็นสไตล์ของเกมแนวของเกมแนวพี่จีนนะครับเพราะเหมือนกับเขารู้ว่าคนเนี่ยมักจะรีไอดีเพื่อเปิดตู้ใหม่เฮ้ยปู่จงปะเนี่ยปู่จงปู่โยกเรียกว่าโยกจักรวาลมาอยู่ทางฝั่งนี้หรือเปล่าคือพอเขารู้ว่าคนจะรีโลบ่อยๆเนี่ยเขาทำให้ช่วงต้นเนี่ยกินเวลาหนักๆไปเลยนะคนจะได้ไม่อยากเริ่มใหม่เพราะมันต้องแบบระบบอะไรมันจะเยอะWhat? You need something? คือพวกเรามาที่นี่เพื่อมาหาบายสีครับWe are friends of Baiju, and we're here to look for her. I see. I hope I didn't cause any offense earlier. Not at all. It was us who bothered you. ใช่พวกเราไปฝ่ายมารบกวนเองครับนางทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยนะเนี่ย Thank you, sir. ต้องไปเรียกตัว This is Mortify, a renowned figure in the Department of Safety. อยู่นั่นไม่ใช่เหรอนะเรียกเร็วจังอะโอ้โหลูกบอลอะไรไม่รู้นั่นแน่มีบทความให้อ่านด้วยสายจริงจังอีกแล้วอะเดี๋ยวผมขอโทษผมไปกดคุยแล้วประโยคเหมือนจะซ้ำนะครับไม่เอาตัดบทเลยได้แล้วข้อมูลใน Jar of Spirits นะครับถูกทำการแยกแยะข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้โทเค็นมาอ่ะแล้วมันทำอะไรได้เราส่งโทเค็นให้นางไปนะครับ I have a hypothesis about the sugar pearl but I need to verify it first If possible I recommend conducting non-destructive tests of all these tokens you haveใช่ๆมันฟังดูง่ายมากๆแล้วก็เข้าใจได้เลยนะครับ The first 3 tokens can be tested at my branch's laboratory. This miniature sundial will require radiographic testing though.
To access the necessary equipment, we'll need to file a request with one of the Tacitite Studies related branches. เราน่าจะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องโทเค็นที่เหลือได้นะครับอะไรกันครับเนี่ยหรือว่ามันเป็นสื่อในการอัญเชิญมั้ยเนี่ยหรือเปล่าเขาให้สื่อในการอัญเชิญกาชากับเรามั้ยเนี่ย20 minutes and the analysis report will be ready 5 minutes after that take a right and you'll find me in the testing room โชว์ให้หมดเลย special with these items speaking of the sugar pearlYou all remember eating sugar pearls like this when you were kids? Well, I don't think I've ever had anything like this in my childhood. No, I'm from the New Federation. มาจาก New Federation ด้วยเพราะงั้นเลยไม่รู้จัก Sugar Pearl นะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ที่นี่แบบว่าเกิดที่นี่เนี่ยจะต้องรู้จัก Sugar Pearl แน่นอน I remember a nurse lady giving me a candy like that. So, sugar pearls like this were distributed at hospitals, perhaps.The sugar pearl might be a type of medicine. เป็นเหมือนโอ้มันเป็นเหมือนกับยาด้วยอ่ะแต่ว่ามันมีรสชาติหวานนะเข้าท่า I suppose you already had an idea about what it is. I do have my theory as to what it is, but it still needs verification. I wouldn't proclaim any solid answers before confirming the chemical composition of this item with reliable data. Seconded.Let's find out through actual testing then. It will take some time before the results are ready. If you have other things to take care of, you should go ahead. ของทั้งหมดของเราเนี่ยครับโทเค็นทั้งหมดของเราเนี่ยไปทดสอบ Shall we wait here at the แล้วก็มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น Sure you can. But don't forget your physical examination. I'll see you in a while for that. รอเหรอเหมือนรอในนี้ป่ะแล้วก็ talk to by she for your body check ต้องคุยเช็คร่างกายอีกโอ้โหจริงจังเกมมิ่งจัดๆ I have the equipment ready I'll need to check your health status and see if there are any คราวนี้เราต้องมาเช็คสุขภาพร่างกายนะครับ Now let's begin if you're readyCan you try to manifest the crownless's frequency without using your terminal? Manifest the crownless frequency without using your terminal. ไอ้เราต้องพยายามก่อน ขอโทษด้วยนะเหมือนมันจะทำไม่ได้แฮะ I am not seeing the crownless's data in your terminal. So it was indeed absorbed into your body.งงเลยครับไม่สามารถดูดซับพลังงานด้วยวิธีปกติได้แต่จะให้ทำจะให้โชว์เหมือนตอนแรกที่ทำก็ทำไม่ได้นะฮะคือมันไม่สามารถแสดง ability ของเราได้ก็เลยโดนเรียกว่าเลเวล0นี่แหละแน่นอนอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างในร่างกายของคุณนะที่จะทำให้สามารถดูดซับพลังงานได้แล้วผมจะกลายเป็นมอนสเตอร์ไหมเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับผมหรือเปล่านะมันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับผมไหมนะฉันก็ไม่สามารถตอบได้นะด้วยข้อมูลพวกนี้ในข้อมูลในตอนนี้มันอาจจะแบบหมายความว่ามีจักรวาลอื่นอยู่ในร่างกายของคุณหรือว่าแบบมีสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณหรือเปล่าจุดใส่เลยsimulated combat to figure out what happened in your body ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงครับจะรออย่างใจเย็นเอ้าอะไรเนี่ยโอ้เป็นพื้นที่ฝึกฝนนะครับ training ground ต่อสู้ในโลกจำลองDefeat all enemy ได้เลยของถนัดของผมเลยอุ้ยมีเรียกหมาป่าด้วยเท่จัดไม่แน่
ไอ้โอ้กลิ้งถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนร่างนี่ถ้าฟาดนางดันศัตรูไปข้างหน้านะครับหลบออกแล้วลองอบายสีมาใช้บ้างสิไหนดูสิเอามังกรตีจากระยะใกล้หรอว้าวไม่ธรรมดานะไหนสกิลฮีลได้ด้วยสายสู้ไกลบวกฮีลหรอจะเท่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยว้าไปแล้วกบตีหมาป่าฟาดคอมโบต่อเสร็จแล้วต่อด้วยหยางหยางฟาดแบบเต็มเซตโดดออกด้านข้างแล้วก็ใช้ท่าปาดปาเสร็จคอมโบต่อด้วยใบจีแล้วก็สร้างกรงโจมตีจากระยะไกลไอดีตัวออกโอ้ดีไกลมากนี่เรามีน้องมังกรช่วยตีอ่ะจากไกลๆสบายมากบายสีเธอขี้โกงเธอเป็นสายเลนส์นี่แน่ตบปิวเลยครับถ้าเรากางกงโล่ใกล้ๆอ่ะได้ด้วยทำเดเมจได้มาแล้วไหนดูไม่ตายหน่อยสิโอ้โหนี่มันดาบแบบคลื่นทอร์นาโดอ้าวแบบนี้ครับควงมันมากควรมันมากมีต่อเนื่องคอมโบฟาดไม่ยั้งเล่นง่ายจัดเสร็จไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้อยู่แล้วแน่นอนได้ข้อมูลไปเต็มที่เลยไหมจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวเราโดนแทรกแซงมีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วแล้วทางออกอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ้าวติดบั๊กเฉยเลยแย่ yeah, แล้วใครมาแฮกกิ้งระบบเทสติ้งของเรามันยิ่งเข้ามันยิ่งแย่ครับนี่กลับมาที่เดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยมันไม่เดิมแล้วดูพระจันทร์ดีมันนายโดนติดบั๊กแล้วจะเข้าไปไม่เข้าก็ไม่ได้ครับโอ้โหมาเจอกับใครเอ่ยฮัลโหลอย่าบอกนะว่าเป็นพวกตัวพิเศษอีกหนึ่งตัวคือจะมาเร็วไปไหมอ่ะตัวแรกเราเพิ่งจัดการไปไม่ใช่เหรออันนี้มาอีกหนึ่งแล้วมีมาเธอฮะเธอเป็นมาเธอเหรอโอ้ยอ้าวหลุดโดนดึงเข้าไป Thank goodness you're awake Baijin What happened just now The connection was suddenly cut off Rover Do you still remember what you saw จำได้ครับจำได้ชัดเลยมีภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่เหมือนกำลังจะเล่นงานผมแล้วแต่ว่าเขาเล่นงานไม่ทันโอ้ยอาจารย์แอนทัสดิสคอร์ดวิดอาไซแอนเอนิมัสมูนเฟดดิ้งอินแอนด์เอาท์ออฟเดอะสกายที่เราจำได้คือสาวที่มีเขียวครับไม่ใช่ระดับ Crowless ซะด้วยแปลว่าต้องเป็นระดับที่สูงกว่านั้นอีกนะในครั้งแรกเลยที่ระบบของเราเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหลังจากที่เราส่งผู้คนเข้าไปในเทรนนิ่งกราวด์มันก็ระบบแบบเดียวกับโล่ของธงไคสตาร์เลวนั่นแหละครับไอซิมูเลเตอร์Our goal was to extract pure remnant energy with the simulated sonorosphere. But we cannot guarantee that all. Setting โลกมันไม่เหมือนกันแต่ระบบทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยครับ Your arrival may have revived the abnormal frequencies we accidentally captured. Remnant energy sometimes gives rise to memory manifestations of sentient beings. You may have encountered one such manifestation. I suspect it could have something to do with your unconscious mind.Such anomalies could have been hiding in the simulation, and they resonated with your subconscious. ข้อมูลมันเยอะเกินไป
Or perhaps they were lifted from your subconscious in the first place. I'm afraid I can't give you a conclusion yet. Not until we've run a thorough analysis on the data collected.เขายัดข้อมูลใส่หัวของผู้เล่นเยอะเกินนะครับผมว่าคนน่าจะสกิปเนื้อหากันหมดเลยแบบเนี้ยเพราะว่ามันดูเนื้อเรื่องไม่ออกแบบว่ามันเจอข้อมูลใหม่อ่ะยัดเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะเกินไปครับเหมือนกับเวลาที่เรานั่งเรียนในห้องเรียนอ่ะพอเรียนสักพักนึงอ่ะความรู้มันก็จะเริ่มไม่เข้าหัวเราแล้วอันนี้คือเขาใส่ข้อมูลยัดเข้ามาเยอะเกินโอเคขอบคุณครับนิวฟังก์ชันคอเวนี่โอ้โหมาจนได้โอ้กว่าจะได้กาชาแม่เจ้า1ชั่วโมง50นาทีกว่าจะได้เปิดกาชาสุดจัดครับเอาแล้วไปได้ใบสีมาทำไมเนี่ยเรามีนางอยู่ในทีมแล้วหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นคนแรกครับที่เขาจะให้เราได้เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนแรกไหนดูซิว่ายังไงบ้างนี่ไงใช้10เม็ดไททันคอลัสนะครับอันนี้เป็นปกติ80ปุ๊บได้5ดาว1คนนี้ 20% นะครับเป็นตู้ช่วงเปิดเริ่มต้นก็คล้ายๆกับพวกเกนโชเกนชินซาเลวอะไรงี้แหละเป็นตู้เริ่มต้นก็จะได้เร็วกว่าเนี่ยใช้50การันตีก็ได้ละกับตู้อีเวนต์โอ้โหเฮียอย่างกับคูคูลินเลยอ่ะชื่อจิยานด้วยหน้าตาเหมือนคูคูลินจัดๆมีตู้อาวุธมีตู้อันนี้เลือกอาวุธได้เลยนะครับว่าเราจะเปิดอาวุธแบบไหนแล้วก็อันนี้ select assassin target ก็คือเลือกตัวละครได้ปะเลือกตัวละครได้ใช้บัตร1ใบโอ้เลือกใครก็ได้หรอ beginner choiceมีให้เลือกตัวละครครับคือเราอยากเลือกตัวไหนก็ได้อ่ะเฮ้ยทำไมน้องน่ารักจังวะอย่างกับแอนนี่มีตัวตาด้วยอยู่ข้างเอ็นคอเดี๋ยวมันเลือกยังไงอ่ะผมขอดูทุกตัวก่อนนะนี่คือเจียนซินนะครับคล้ายๆสาวแนวแบบวรยุทธ์แฟนทอมฮันเตอร์หูยคล้ายอาเฮียคูคูเลนเวอร์ชันอาร์เธอร์เวอริน่าน่ารักอ่ะน้องน่ารักเกินแต่ละตัวเป็นคล้ายๆเอลเลยคนนี้เวอริน่าฟอสตี้กัสโตโอ้โหเชื่อสิงโตเพราะหนุ่มเชื่อสิงโตคนนี้ก็เมื่อกี้นะครับน้องเอ็นคอไม่เราไม่สนเราสนที่การเปิดกาชาก่อนแล้วไม่ไหวแล้วมันนานเกินโอเคเรามาลองตู้แรกกันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเปิดกาชาและสภาพจะออกมาเป็นยังไงบ้างสีม่วงลอยมาแล้วแปลว่าน่าจะการันตี4ดาวบ้านนี้อันนั้นคืออะไรอาวุธเหรออู้อาวุธสวยใช้ได้อาวุธเพียบเลยได้ใบสีอีกแล้วเราจะแบบว่ามีดวงชะตาต้องการอะไรขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะโอเคครั้งแรกผ่านไปนะครับถ้าใช้ได้ทั้งหมดกี่ครั้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆก่อนละกัน8 5 4 10นะครับมันก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยได้การันตี1คนแน่ๆถูกป่ะ5ดาวนะครับด้วยตัวนี้ถ้ามันเปิดได้ครบจำนวนครั้งนะมีปืนมีสนับมือโอเคเฮ้ยใครโอ้โหเฮียเท่จัดอาร์โต้4ดาวอีกแล้วมันไม่อร่อยตรงอาวุธเยอะนี่แหละเออาก็อาวุธลอยล่ำล่องลอยมานะมาดูกันดีกว่า5ดาวคนแรกของเราจะเป็นใครกันนะใส่เข้าไปแล้ว Gauntlet of Night Originate ดาบอาวุธอะไรแบบสวยเอาเรื่องอยู่อุ้ยดาบ Discord นี่มันดาบแอปพลิเคชันสำหรับใช้คุย Discord
ยู่ดีก็ได้ดาบ Discord มาเฉยอ่ะแล้วไม่ใช่ตัวละครด้วยครับคือการันตี4ก็จริงอ่ะแต่แบบเป็นอาวุธหรือเปล่าไม่รู้นี่มันอย่างกับเฟดแกนออเดอร์ไม่ใช่แค่เฟดแกนด้วยเกนชินก็อย่างนี้เน้นอาวุธไม่เน้นตัวครับใครมาใหม่อีกแล้วอ่ะโอ้โหลุงใครวะเนี่ยยวนบูแต่ตัวละครเขาจะเน้นไปทางจีนแบบหนักๆเลยนะเกมเนี้ยชื่อแทบทุกตัวเป็นจีนหมดเลยฮะเนี่ยทุกตัวเลยอ่ะเกือบทุกตัวเลยเอาแล้วเซตสุดท้ายมา beginner set ของเราระเบิดมาเป็นสีรุ้งแน่นอนอันนี้คือการันตีแน่ๆว่าจะได้นะอันนี้เปิดกาชากันอย่างเมามันบันเทิงใจนะครับอ้าวเฮ้ยได้เจ๊คนรับแขกซนหัวแต่ชื่อจีนผมก็อ่านไม่เป็นด้วยนะมันต้องมีวิธีการอ่านของเขาอยู่นะครับ5ดาวน้องเอลนานว่าแล้วว่าเราต้องมีดวงได้อยู่ร่วมกันแน่นอนเลยน้องเวริน่าน่ารักจัดสวยเกินแต่ตัวละครเขาสวยจริงอ่ะคือแบบอ๋อหลังจากนี้ก็ให้เลือกนะครับและอันนี้เลือกได้เราได้เบอร์ลิน่าไปแล้วอ่ะถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนมาเป็นเราเน้นเด็กๆนะครับเด็กๆน่ารักถ้างั้นเราก็เอาเอ็นคอร์แล้วกันแล้วก็จัดการแลกมาเลยไม่ต้องคิดเด็กๆจะอยู่ร่วมกับปาร์ตี้ของเราแบบเต็มที่พาเด็กๆไปท่องเที่ยวครับโอ้ไอ้ยะน้องจะน่ารักไปไหนครับเนี่ยคือดึงดูดได้ด้วยตัวละครเลยบอกเลยนะครับกรณีที่ผมจะเล่นเกมนี้คือเล่นเพราะตัวละครนี่แหละเด็กๆน่ารักเกินไหนมาดูตู้ที่เป็นตู้พิเศษสิตู้พิเศษเขาจะใจร้ายใจดำกับเราขนาดไหน Quit the chit chat. เอ้ยนี่มันนักวิทยาศาสตร์ก็มาแฮมอเตอร์ฟี่ได้ตัวละครมาหลายตัวเลยเนี่ยแต่ตัวสีดาวมันได้เหมือนได้เยอะอยู่แล้วครับเกมพวกเนี้ยเราจะมีโอกาสได้ตัวสีดาวเยอะแยะอยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ใช้ตัวสีดาวเนี่ยให้เป็นใครอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหแต่ละคนวิ่งวับกันทั้งนั้นแต่ถ้าทางจะได้ยากนะ5ดาวประจำตู้เนี่ยของเกมแนวนี้เลยนะฮะมันจะยากแบบยากจัดๆเลยอะหมดแล้วของที่ใช้เปิดไม่เหลือแล้วโอเคก็เท่ากับแบบว่าได้5ดาวแน่ๆ2คนนะจากการเลือกทีมที่แบบมาจัดแต่จัดได้แค่3คนเองอ่ะ Yotan and I will ensure your safety ไม่เอาเรามีน้องๆตั้ง2คน ขอพาน้องๆไปเดินเล่นดีกว่าไหนก่อนไปครับก่อนไปสักนิดเพื่อมาดูว่าน้องน่ารักแค่ไหนโอ้ยดูดิโลลิคอนที่ไหนจะไม่ชอบต้องติดใจโดนตกแน่นอนอีกหนึ่งคนไอ้น้องๆสองคนเลยวิ่งกันดุกดิกเลยครับ บ่งบอกชัดเจนได้แล้วนั่นมอร์เฟอร์ตี้โอเคเราได้เปิดกาชาแล้วนะครับถ้างั้นเนี่ยเราก็เสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วเรียบร้อยกว่าจะได้เปิดแล้วก็ตามนั้นครับคือเลือก5ดาวได้1คนกับการันตีจากตู้มาอีก1คนก็เท่ากับเราเนี่ยจะได้5ดาวไปร่วมปาร์ตี้เนี่ย2คนแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเล่นช่วงแนะนำเกมเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใครที่จะเล่นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นสายเรียกว่าชอบเสพเนื้อเรื่องนะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะเน้นไปหนักๆเลยแล้วก็ถ้าใครไม่เล่นเนื้อเรื่องสกิปเอาเนี่ยก็น่าจะเร็วขึ้นอีกหน่อยนึงสไตล์แบบคล้ายๆคนที่เล่นเกนชินนะแนวแบบนี้นะครับเขาจะเอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาดึงเวลาเราเพื่อทำให้เราเนี่ยโปรเกรสในเกมเนี่ยไม่เร่งเร็วเกินไปไม่งั้นเนี่ย
ถ้าเราเอาแต่ไปตีทำเควสรวดๆๆๆๆโดยที่ไม่มีเนื้อเรื่องเลยเนี่ยแป๊บเดียวเราก็จะเลเวลเต็มนะครับแล้วเขาก็จะอัปเดตไม่ทันเขาก็เลยใช้วิธีแบบสร้างเนื้อเรื่องออกมาเป็นสไตล์คล้ายๆกับพวก Final Fantasy ที่เราเนี่ยจะเป็นจะต้องสืบหาเรื่องราวมีความรู้ยัดใส่เข้าไปนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับจักรวาลนั้นๆเนี่ยให้เราได้ไปศึกษาได้ไปตามหาอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งข้อมูลของเกม Wuthering Waves เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แน่นมากอัดความรู้มาให้เราเยอะเลยนะครับคนที่ชอบแนวสตอรี่เนี่ยผมว่าน่าจะปลื้มมากๆเลยแหละแถมเรียกว่าเซตติ้งของโลกหรือว่าเวอร์เซตติ้งของเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พอสมควรอยู่ถึงแม้ว่าระบบเนี่ยจะใกล้เคียงกับเกมที่เป็นเกมรุ่นพี่ที่มาก่อนนะแต่ว่าเวอร์เซตติ้งเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันเยอะเลยดังนั้นใครที่คิดจะลองเล่นก็อย่าลืมลองแวะมาดูนะฮะทั้งนั้นก็ได้เวลาแล้วที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องของเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะแล้วไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับผมเดี๋ยวนะดูก่อนมี depth of field มีท่า stand by pose it's my lucky dayถ้าเกิดว่าไม่ติดตรงที่แบบผมจะเอาภาพคู่กับมังกรมาเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นรูปน้องแน่ๆเลยครับเป็นรูปน้องแบบไม่ต้องสืบเลยแต่ว่าผมมีรูปนักรบมังกรที่จะเอามาแล้วไงก็เลยไม่ได้เอารูปน้องไปโชว์แต่ก็ถ่ายเก็บไว้สักหน่อยนะเนาะเซฟเลยเอารูปน้องไปเก็บไว้1คนแรกอีกสักคนนึงเป็นหลักฐานว่าผมได้เคยมาแตะWuthering Wave แล้วนะก็จะต้องมีรูปน้องๆเนี่ยมายืนโชว์ตัวกันปิดลุงข้างหลังไว้เลยโอ้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 ยแมวจะต่อยกันแล้วแมวจะต่อยกันแล้วถ่ายไปอีกรูปนึงสองรูปโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจครับผมถ้างั้นก็ไว้มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะอีกรอบนึงแล้วซ้ำพูดซ้ำอีกรอบนึงแล้วบายบายครับผม